ุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดพุทธทาสวันนี้ก็นิมนต์ก็สามารถสมาธิโกอาตมาพระปัจจรังสุปิโตพร้อมเจ้าหน้าที่โทรทัศน์พุทธภูมิ SB BTV 999พร้อมสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นท่านสามารถโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร02-496-1163หรือจะฝากการถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร02-496-1160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080ครั้งละ3 บาทนะหรือจะเขียนจดหมายจากหน้า2วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ในรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตสาธุท่านเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีเมื่อญาติโยมได้อยู่ทางบ้านก็มีโอกาสได้รับชมรับฟังในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีวันนี้เราก็มีโอกาสที่ญาติโยมได้สนทนามาก็ดีเราก็ดีใจบางคนก็คุยให้ฟังว่าการประพฤติปฏิบัติมันก็เหมือนอย่างกับว่ามันผัดกันมาชกเรานั่นแหละถ้าเราเผลอเราก็โดนน็อกถ้าเราไม่เผลอมันก็น็อกเราไม่ได้เพราะว่าบางคนก็บอกว่ามันสงบดีแล้วมันก็มีปีตินั่งแล้วก็เหมือนคลื่นลมก็ไม่เป็นไรแปรปีติในธรรมบ่อยๆดีทำให้เราไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพลิดเพลินในอารมณ์ที่การมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงบอกว่าผลจากการภาวนาผลจากการที่เรามีพุทโธก็ทำให้เรามั่นคงทำให้เราไม่ย่อไม่หลงไปไม่หลงไม่ลืมไปไม่เพลิดไปไม่เพลิดเพลินไปนั่นที่บอกว่าการเจริญสติปัฏฐาน4ก็ดีเรียกว่าการภาวนาของเราถ้าทำให้เราจิตใจของเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนถึงบ้านเมืองจะทุกข์ร้อนหรือว่าจะมีอะไรในภายหน้าแต่กลางวันมันก็ไม่มืดในเมืองเราก็ถือว่าเราก็ดีที่ว่าไม่มืดนั่นนะครับถ้ามืดก็จดหมายครับหลวงพ่อครับค้างเลยครับก็เขียนไว้จากคุณสุนีนครสวรรค์นะครับก็เขียนว่านั่งสมาธิแล้วเห็นตัวเองลอยได้ตกใจกลัวจะทำอย่างไรดีก็ไม่เป็นไรจิตของเรามันไปเห็นข้างนอกมันไม่ลอยจริงหรอกทีนี้เราตกใจก็สักแต่ว่าตกใจเราก็รีบคืนมาเหมือนว่าเห็นมาแต่เด็กๆก็บอกฝันเลยฝันมานั่นก็ให้ฝันมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เหมือนจิตใจเราไม่ตายเข้ามากับหลวงพ่อมาสายมาจากโยมมาจากขอนแก่นเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านค่ะโชคดีคุณโยม
โยมมีเรื่องจะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเมื่อครั้งที่โยมอายุยังไม่มากประมาณ20กว่าค่ะโยมเคยซื้อเนื้อหัวสดๆนี่ค่ะกิโลนึงไปถวายพระค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ถูกหวยค่ะแล้วก็น้องชายก็บวชอยู่ที่วัดนั้นทีนี้เพราะด้วยความดีใจก็รู้สึกว่าเหมือนรู้เท่าไม่ถึงการมาทุกวันนี้โยมเพิ่งนึกได้อ่ะค่ะว่าสิ่งที่โยมทำไปอ่ะมันบาปขนาดไหนคะโยมจะขอรับฟังทางทีวีนะคะความจริงเราไปเราไม่ได้ไปฆ่าเราไม่ได้ไปสั่งเขาฆ่ามันตายแล้วไม่บาปหรอกแต่ทีเนี้ยเนื้อสดๆนะคะเนื้อที่แบบแค่เป็นกิโลอ่ะใช่มันตายแล้วเราไม่ได้สั่งฆ่านะมันก็รอดตัวไปเยอะทีนี้ก็ไม่ผ่าเออหนึ่งมันไม่ขาดใช่ทีนี้เราแต่ผู้ที่เอาไปทำเนี่ยพระภิกษุเนี่ยเขาไม่ให้กินเขาไม่ให้ไปทำผ้าเนื้อต้องสุกได้ไฟครับใช่ที่เราให้อ่ะค่ะไม่รู้ว่าก็ไปทำฉันยังไงอะค่ะเออไม่เราไม่ต้องไปสงสัยอะถ้าเราไม่ได้ไปฆ่ามานะไม่เป็นไรมันไม่บาปนะถ้าเราไม่ได้ไปสั่งฆ่าเนื้อด้วยไม่เป็นไรนะโยมนะทำใจดีเราก็ปฏิบัติของเราเรื่อยไปนะนั่นนะไม่ใช่ว่านี่ไอ้ปลาหมอเนี่ยมันขึ้นมาในวัดฝนมันตกนี่พรุ่งนี้ไอ้หนูไปบอกกับแม่นะให้ผัดพริกเผ็ดๆหน่อยนะนี่ไม่ได้ไปครับ เอาปลาหมอก็อยู่ในวัดด้วย เนี่ยที่เขาเล่ากันนะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเนาะนั่นแหละอันนี้สิบาปเพราะว่าเขาอยู่ในวัดด้วยนั่นแหละแล้วก็เราพระภิกษุท่านไม่รู้นั่นแหละพระใหม่ๆเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ก็ความจริงอ่ะอุปชาก็บอกความจริงอ่ะแต่เขาก็ลืมไปบางทีก็ยังชอบเล่นปากัดกันนะเรายังเคยเห็นนะนั่นนะชอบเลี้ยงปากัดกันไว้อะไรต่ออะไรนั่นนะก็เพราะว่าเขาไม่รู้นี่แหละที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันดีละก็ที่บอกว่ากรรมฐานเนี่ยใหม่ๆบางคนก็กลัวบางคนก็แปลกดีเนาะที่ไม่กลัวเนี่ยดีถ้ากลัวเนี่ยมันจะทำให้สมาธิมันหนีมันถอยออกไปอีกทีนี้ถ้าเราไม่กลัวนะมันลอยก็ไม่กลัวนะใจมันลอยมันไม่ได้ตัวลอยเราจะไปกลัวทีนี้ที่บอกว่าเด็กๆอ่ะลูกเอ้ยฝันเอ้ยฝันมานะคล้ายๆว่ามันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เห็นอย่างนั้นแล้วเรากลัวก็กลับมาอยู่ที่ใจเรากลับมาอยู่ที่ความรู้สึกอยู่กับตัวอยู่กับใจมันก็ไม่เป็นไรนะนั่นแหละเราก็ทำให้เราเนี่ยเกิดสมาธิได้บางคนนั่นแหละบางคนก็ทำให้สงบเยือกเย็นต่อไปถ้าเราไปกลัวซะแล้วมันก็อีกนานบางคนก็ไม่กล้าทำนะบางคนก็ไม่กล้าทำสมาธิความจริงทำไปเป็นเรื่องของดีบางคนเห็นไหมเขาอธิษฐานแล้วเขาก็ได้ของเขาอย่างเนี้ยก็เป็นบุญของเขาอะใช่ไหมเป็นบุญนั่นแหละคนที่ทำแล้วรู้จักบางคนก็มีญาณเห็นบางคนก็ไม่มีญาณเห็นเนี่ยถึงว่าคนในโลกนี้มีสองคนนั้นเองที่ว่าเชื่อกับไม่เชื่อนะพวกเห็นก็เป็นพวกเชื่อพวกเห็นก็พวกว่ามีศรัทธาดีนะมีญาณรู้มีญาณเห็นไปจนถึงอะไรอ่ะที่บอกว่ามีญาณไปจนถึงโลกุตระธรรมหรือว่ามีญาณรู้นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราจะไปกลัวนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่กลัวนั่นแหละหลวงพ่อสนองท่านสอนไว้เพราะฉะนั้นน่ะกลัวแล้วก็อย่าวิ่งไม่วิ่งก็ทำให้สมาธิเราดีต่อไปเนาะพระภิกษุเห็นไหมไปในป่าเนาะท่านก็กลัวแต่ท่านก็ต้องไปทำไปภาวนาไปป่าไปดงไปเหมือนว่าไปท้าทายความตาย
พื่อจะได้มีนิสัยการประพฤติปฏิบัติออกมาจากป่าหรือว่าให้เข้มแข็งอดทนนะลูกผู้ชายลูกผู้ชายต้องไปทำถึงขนาดนั้นไปท้าทายกับความตายไปอยู่กับเสือกับช้างไปเที่ยวไปภาวนาไปนั่นนะได้เห็นจิตของเราไม่หวั่นไหวนั่นนะที่หลวงพ่อมนทนว่าช้างมันเข้ามาแล้วเราไม่กลัวอะไรตาอะไรนั่นนะแต่เรากลัวมันก็ใจเราก็ตะเลิดไปหรือว่าวิ่งหนีแต่เราไม่กลัวซะแล้วใจมันก็ดีน่าถ้ามันดีเรื่อยๆใจของพระอริยเจ้าก็ไม่หวั่นไหวเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยู่กับบ้านลูกผู้หญิงนะบางคนภาวนาอยู่กับบ้านก็สงบนั่นนะเป็นบุญของเขาบางคนก็คิดว่า ภาวนาอย่างพวกพุทโธเนี่ยมันไม่รู้อะไรนั่นนะเพราะว่าเขาเห็นไปข้างนอกเกินไปเขาก็เลยนึกว่าพุทโธนี่ผิดนั่นแหละบางคนก็คิดว่าไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละก็ไม่อยากเข้ามาในวัดของการพุทโธทีแรกก็ยังเชื่อหลวงพ่อสนองดีพอนานๆไปก็ไม่เชื่อก็มีเมื่อเช้านี้คนมาถามผมจะมาถามหลวงพ่อเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยปฏิบัติเลยนะครับเขาเวลาได้ฟังพระก็บอกว่าหายใจเข้าพุทหายใจโทเนี่ยเราจะฟังไปด้วยแล้วเราจะปฏิบัติยังไงต่อก็นี่มันบอกว่ามันสองทางนี่ก็ตัวรู้ไงตัวรู้นั่นแหละที่บอกว่าพุทโธรู้ไว้พุทโธรู้ไว้ใช่ไหมครับใช่เหมือนเรากินข้าวนั่นแหละพอเราตักข้าวมากินแล้วก็ตักกินเคี้ยวกินอิ่มแล้วเราก็รู้ว่าอิ่มพุทโธก็เหมือนกันนะเมื่อพุทโธอิ่มมันก็รู้พระก็บอกพุทโธพุทโธโอ้โหเราก็ไปฟังแล้วเราจะปฏิบัติยังไงตั้งตัวรู้ไว้ใช่ไหมใช่ๆตัวรู้เนี่ยหายใจเข้าออกก็รู้นั่นแหละมันจะมีสติไปเรื่อยเลยก็บางคนเห็นไหมมาใหม่ๆอ่ะโอ้โหไม่รู้อะไรเลยบอกว่าแกบอกเหมือนว่ามันชำไม่หมดเลยมันไม่เคยเขาไม่เคยใช่สติมันสตินะเด็กผู้ชายนะบางคนมันก็เราก็สังเกตอะโอ้คนนี้มันเหมือนว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเนาะพอมามานานเข้านานเข้ามันเกิดมีสติดีขึ้นดีขึ้นหอกรรมนั่นเองที่ว่าหอกรรมเนี่ยมันแก้ด้วยการภาวนาอย่างนี้เองแก้กรรมได้ใช่ใช่มันทำให้สติดีขึ้นทำให้สมาธิดีขึ้นนั่นแหละทีนี้ก็พี่น้องก็ว่าเรื่อยแล้วจะมาทำไมลำบากหิวข้าวทานข้าวหนเดียวมันจะทำได้หรืออะไรตาอะไรเขาจะกลัวตัวนั่นแหละไม่รู้ไม่เห็นหนังสือก็อ่านไม่เก่งอะไรตาอะไรนั่นแหละมันไม่เกี่ยวกับตัวหนังสือมันเกี่ยวกับตัวภาวนาครับใช่นี่แหละอนุภาพเนาะจึงบอกว่าเออที่บอกว่าเห็นไหมไม่ใครจะลำขนเป็นใช่ไหมก็ต้องไปหัดเต้นหัดลำใช่ไหมนั่นแหละลำไม่สวยทีแรกเต้นไม่สวยนั่นแหละเอาหลายเดือนหลายปีเขาเก่งขึ้นใช่เหมือนกันกรรมฐานก็เหมือนกันฟุบฟับมันอย่างเก่งเลยนี่นั่นเป็นบุญของเขา3 วัน 7 วันที่หลวงปู่ว่าชำนาญเลยอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างทีนี้ไม่ต้องกลัวท่านบอกว่ามันพัฒนาไปนั่นแหละมันค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นแหละที่บอกว่ากรมแรงงานยังมีอะไรนะที่บอกว่ากรมพัฒนาใช่ไหมครับนั่นแหละก็เหมือนว่าพัฒนาอะไรและแรงงานที่ว่าเอาเจ้าไปทำแผนกนั้นแผนกนี้นั่นแหละใหม่ๆก็งงเหมือนกันนะไปเข้างานใหม่ๆใช่ไหมมันก็เอาสิไปทำอย่างนั้นแผนกนั้นแผนกนี้เหมือนกันนี่แหละสมาธิก็เหมือนกันนะใหม่ๆก็เข้าไปถือศีลก็เก้ๆกังๆนะเขาทำยังไงเนาะนั่นแหละบางคนทีนี้พอนานเข้านานเข้าอ๋อมารักษาศีลมาภาวนา
มาไหว้พระสวดมนต์อาตมาจึงพูดไงบอกห้ามมาครั้งเดียวนะโยมนะมาเรื่อยๆมันจะได้ชำนาญชำนาญศีลธรรมนั่นแหละแล้วต่อไปมันก็ภาวนาไปด้วยนั่นแหละศีล นี่แหละที่บอกว่ารักษาศีลต่อไปศีลรักษาเรานั่นแหละคนมีบุญที่บอกว่าเขามารักษาเราเองเราก็มีหน้าที่กินหน้าที่เดินหน้าที่ยืนต่อไปกุศล นั่นนี่แหละมาหล่อหลอมมารักษาเราเองนั่นแหละนะคุณโยมนะไม่ต้องกลัวนี่แหละเห็นไหมจนจะหมดศาสนาแล้วพระพุทธองค์ก็หัวเราะพวกเราสิยังไม่รู้กันนี่เห็นไหมกลัวทีเขาเริ่มใหม่ๆหลวงพ่อทีมันคันไปทั้งตัวเลยนะยุบยิกยุบยิกยุบยิกเนี่ยเขาก็ตกใจที่ออกไปมันอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละมันเป็นอาการอะไรครับที่บอกว่าที่บอกว่าอุเพงคาตีติเจ้านั่นแหละพระอุเพงคาที่บอกว่ามันจะเกิดคันนะทีนี้ถ้าเกิดมันหายได้มันก็ไม่คันนะทีนี้คันหนอคันหนอห้ามไปเกามันแล้วมันจะไม่นานมันก็หายทีนี้มันก็เป็นเดือนๆโอ้โหเป็นอาการของสมาธิใช่ไหมใช่สมาธิมันเห็นไหมมันก็มาได้คนที่ไปกลัวคันแล้วเลิกกลัวคันคันหน้าคันตาลำคาญเป็นได้เนี่ยจึงบอกว่าทำไปเถอะบางคนบอกว่าพอทำแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยวิญญาณมาขอบุญอีกคนหนึ่งเขาไม่เห็นน้องเขาไม่เห็นแต่พี่เขาเห็นบอกว่านั่นแหละมันญาณมันไม่เท่ากันความรู้ความเห็นเนี่ยสะสมมาทีนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวเราก็แผ่เมตตาแล้วก็แล้วกันนั่นแหละแล้วต่อไปมันก็จะดีขึ้นนะมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้บางคนก็ให้จะได้โสดาไหมเนาะจะได้อะไรต่ออะไรเงี้ยบางทีเขามาอธิษฐานดูนะเขาก็ได้ของเขานะเขาก็ดีใจนะนะเขาไม่เคยอธิษฐานนะเนี่ยเห็นไหมเขาก็ปีติของเขานี่แหละปีติในความดีเราก็มุ่งหน้าทำต่อความดีนี่แหละต่อไปมันก็มันที่ว่ามักมังคีนี่แหละมันก็รวบรวมไว้พอเราจะแตกดับนี่แหละบวกลบคูณหารก็หักแล้วก็คงเหลือเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมนั่นแหละจิตใจของนักปฏิบัติเขาก็รวบรวมของเขาระวังตัวของเขานั่นแหละจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนพระบางองค์ใช่ไหมท่านปวดเจ็บมากๆท่านก็บ่นเห็นไหมบ่นว่าเมื่อไหร่เราจะตายสักทีก็ไม่รู้ไม่เห็นมันตายสักทีมันก็ทรมานนั่นแหละท่านอดทนเป็นกรรมใช่ไหมครับใช่ๆท่านก็อดทนนั่นแหละจึงบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันสะสมมาไม่เท่ากันนั่นแหละเห็นไหมอย่างหลวงพ่อธวัชชัยพออายุมากเก้าเห็นไหมท่านก็บอกว่าใช่ท่านก็บอกนี่นะสังขารเนาะมันก็ต้องเยียวยากันทุกเช้าค่ำนี่แหละจึงบอกว่าถ้าเราก็ภาวนาไปด้วยนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่ามีลูกเยอะเห็นไหมลูกอ่ะเขาก็ต้องไปทำกินนั่นแหละเห็นไหมพ่อก็ต้องพระภิกษุนี่แหละช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีกว่านั่นแหละเห็นไหมยังดีกว่าใช่ไหมนั่นแหละความดีที่เคยได้ช่วยเหลือกันมาเคยได้วินทบาทเลี้ยงกันอะไรกันนี่แหละมันก็เป็นบุญเป็นกุศลของท่านถ้าอยู่บ้านเนี่ยเห็นไหมลูกก็ไหนกว่าจะลูกมาเนี่ยเห็นไหมต้องไปทำงานไม่ทำก็ไม่ได้มันก็ยิ่งลำบากนะเหมือนมองไปทางนู้นทางนี้มันบางทีมันก็ว้าเวนะถ้าไม่มีภาวนาครับนี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเนี่ยจะได้ไม่ว้าเวญาติโยมก็เหมือนกันนะเขาบอกว่าลูกมากดีลูกก็ไม่ได้มาเห็นไหมต้องดูแลทางบ้านอะไรต่ออะไรนี่แหละถึงบอกว่าบวชนี่ดีเนาะยังมาครูบาอาจารย์หมู่คณะ
หลวงปู่ไม่ต้องเดินนะหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็เอาข้าวมาให้ทานได้เห็นไหมหมู่คณะอยากได้บุญกันทั้งนั้นนี่แหละช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่บอกว่าดูแลพระภิกษุป่วยไข้ธรรมณะจีพามช่วยไข้ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็เป็นบุญติดต่อกันทั้งนั้นเลยนั่นแหละเห็นไหมไอ้หมูหมามันเจ็บป่วยยังมีคนช่วยดูแลนั่นแหละบุญเก่าของเขาทั้งนั้นแหละ ไม่เคยช่วยกันมาเนาะมันเป็นอาจจะเป็นเคยญาติกันนั่นแหละน่ะมันเป็นอย่างนั้นนี่มันคนนี่ทำไปก็ยังห่างไกลพวกพ่อยังไม่รู้ที่อะไรอ่ะบุญเนี่ยเราจะได้ไหมมาทำบุญมาตั้งได้แล้วได้บุญก็นี่แหละที่เรามีการงานดีก็เพราะบุญเก่าของเราการทานเก่าของเราที่เราทำมาใช่ไหมเหมือนบุรุษที่ไปอยู่เดินไปทะเลทรายไม่มีอะไรน้ำท่าก็ไม่มีกินนั่นแหละนั่นแหละกรรมของเขาเหลือเกินใช่ไหมเพราะว่าเขาเดินมาทางทะเลทรายอดยากนั่นแหละที่เรียกว่ากว่าจะมาบ้านเศรษฐีได้มาได้กินเห็นไหมเหนื่อยทับตายนั่นแหละต้องทิ้งลูกเลยขนาดเหนื่อยขนาดนั้นนั่นแหละที่เรียกว่าโอ้กรรมมันมีจริงนี่ก็มาชายคนหนึ่งพ่อสองเท้าเลยคือมีนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยแล้วอีกสามนิ้วหายไปไหนนี่ไม่กรรมอะไรครับก็กรรมแต่กรรมนิ้วนี้โป้งแล้วก็นิ้วก้อยนั่นเองไอ้สามนิ้วกลางหายไปเลยเาาทั้งสองเท้าเลยเขาอาโอ้โหไม่ใช่เท้าเดียวสองเท้าเลยก็เออนั่นแหละถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นตะกำเนิดก็เรียกว่าเคยไปตัดขาตัดไว้อะไรต่ออะไรก็ได้นะหักขาปูนี่บทว่าเราเนี่ยเออหักขาปูก็ได้เนาะผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายครับจ้าเคยไปทำไว้ถ้าเป็นมาตะกำเนิดนะครับสองขาเลยเออนั่นแหละอาจจะเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยทั้งสองขาใช่เขาเพราะว่าเนี่ยแหละถึงบอกว่าแม่ก็ไม่ได้ทำมาพวกเราทำกันมาเองนั่นแหละบุพกรรมทำมาไม่ครบสิว่าทำไมให้มาไม่ครบไม่ครบอาการ32ใช่เพราะว่าบุญกรรมของเขานั่นแหละที่ทำเอาไว้ลักษณะอย่างนั้นน่ะทีนี้เรามาสร้างใหม่นั่นแหละเขาก็ยังมานะนะมานะถือศีลก็ดีละนี่แหละยังได้เห็นถูกบางคนเห็นไม่ถูกก็เอาไม่เข้าวัดอ่ะแต่หันหลังเข้าวัดเนี่ยหันหลังหาขวดดีกว่าใช่ไหมบางคนอ่ะเขาก็นึกว่าเออมันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขาอะไรต่ออะไรบางคนนั่นแหละเขาก็คิดไม่ออกว่าบุญกรรมมันไปอย่างนั้นนายโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะเราเนี่ยมาแก้ตัวทั้งนั้นน่ะมาในเมืองไทยเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยมาแก้ตัวนั่นน่ะถ้าเราแก้ตัวได้ไวๆตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันแข็งแรงเราก็พยายามทำของเรานั่นน่ะจึงบอกว่าบางคนเห็นไหมเขารีบทำเหมือนอย่างกับพระเอกหนังคนนั้นแหละเขารีบทำความดีของเขาถึงแม้ว่าเขาตายเขาก็ไปดีของเขานั่นน่ะที่ว่าเขาโดนตัดแขนตัดขาที่ว่าเชื้อโรคมันเข้าอะนะนั่นน่ะนั่นน่ะพอคนนั้นน่ะเขาก็ทำของเขาไว้เยอะแล้วเขาก็ไม่เสียใจแล้วนั่นน่ะความดีของเขาเพราะฉะนั้นน่ะพวกเรามีตัวอย่างที่ดีเราก็ทำเอาไว้พระองค์พระบาทสมเด็จท่านก็พยายามทำพระเทพสมนั่นน่ะพระโอรสใช่ไหมที่บอกว่าต่อฟ้าชายเขาก็ทำของเขาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต้องทำทุกวันความดีกุศลเนี่ยต้องช่วยเหลือนั่นราษฎรอะไรต่ออะไรตื่นเช้าขึ้นมาเห็นไหมมีการมีหน้าที่กันทุกคนนั่นแหละความดีเพราะฉะนั้นน่ะเราทำไปเถอะถึงจะฟ้าดินจะเป็นยังไงเขาก็จะได้เมตตาพวกเราแต่เมื่อเราถือศีลภาวนากันนั่นแหละ
เขาบอกว่าถ้ามืดกลางวันเนี่ยถ้ามามืดบ้านเราเนี่ยไม่ดีทีนี้บ้านอื่นเราก็ไม่อยากให้มืดใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเนี่ยคนโบราณแม้กระทั่งพระอริยเจ้าท่านก็รู้ว่ามันก็มีเหตุเหมือนกันนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะยังแก้วคาดไปได้เรื่อยเห็นไหมถึงแม้ว่าบ้านเราจะขาดแคลนน้ำก็ยังพอมีมั่งนั่นน่ะเพราะว่าเราทำบุญเราทำบุญถวายน้ำก็ดีถวายน้ำพระก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมแต่ทีเนี้ยที่บอกว่าบุญกรรมเยอะๆเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทำใจใช่ไหมบางคนหรือว่าประเทศเห็นไหมที่ตึกมันจะพังเมืองจีนนี่มันพังนั่นแหละมันจะพังมันก็ห้ามมันไม่ได้แผ่นดินไหวแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเป็นอะไรเราก็ทำความดีกันไว้ไม่สงสัยว่าทำไปทำไมความดีนั่นแหละถึงเวลาเราทำเอาไว้นั่นแหละดีกว่าให้บ้านเมืองเดือดร้อนใช่ไหมนั่นแหละต้องหนีตำรวจต้องให้ตำรวจเหน็ดเหนื่อยยิงกันฆ่ากันตำรวจก็ตายผู้ร้ายก็ตายนะมันก็ทุกข์ร้อนไปที่ใครอ่ะที่เด็กๆที่ภรรยาเขานั่นแหละใครจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลเขานั่นที่จะเข้าใจกันเห็นไหมมันก็ต่อเนื่องไปหมดนั่นแหละเป็นแบบนี้ใช่มีคำถามนะครับถามว่าต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับจึงจะกำจัดคุณไสออกจากร่างกายได้ต้องมาที่วัดนะคุณไสมาคุยกันดูนะมันเป็นแค่ไหนเนาะนั่นแหละทีนี้พูดไปเดี๋ยวเขาจะหัวเราะเพราะมันมองไม่เห็นตัวต้องมาคุยกันดูนะเดี๋ยวเราเผื่อเราแนะนำได้บ้างเนาะมันจะทำยังไงเนาะนั่นแหละทีนี้ก็เป็นเรื่องที่บางคนเขาไม่เชื่อไงเขาก็ว่าพวกเราบ้ากันอีกถ้าพูดไปใช่ไหมนั่นแหละมันเรื่องมองไม่เห็นฉบับนะครับก็เขียนว่าโยมซื้อปลามาปล่อยแต่วันนั้นเหมาซื้อหลายพันบาทตัวเองหมดเงินเลยนะว่าวันรุ่งขึ้นต้องไปเบียดเบียนตัวเองทำให้ตัวเองเดือดร้อนโยมจะทำไม่ค่อยสบายใจจะได้บุญไหมเราก็ทำไปแล้วเราก็อย่าไปนึกอะไรถ้าเราทำไปแล้วเราก็ทนเนาะอย่าไปพูดว่ามันเดือดร้อนคือเราทำไปแล้วหมดเลยก็ไปปล่อยใช่นั่นแหละแล้วทำไปแล้วก็จะเอาของไปขายใช่ทีนี้เราต่อไปเราก็ไม่ทำอย่างนั้นทีนี้ก็บอกว่ามีอยู่คนหนึ่งเขาใจบุญเขาบอกว่าเขาเดินไปถ้าปลาตัวไหนมันหมดชีวิตก็ไม่ต้องโดดลงมาน่ะแหมเจ้าตัวใหญ่กระโดดลงมาเลยกระโดดลงมาจากกระมังมาหาแกก็ต้องซื้อจ้ะมันก็แพงหน่อยไอ้ตัวเล็กมันไม่โดดนะมันไม่ถึงกาวแกก็ซื้อนั่นน่ะใจก็ดีพวกนี้ใจเขาเป็นโสดานั่นน่ะเขาอธิษฐานนึงอ่ะเขาบอกปลามันโดดมาหาเขาก็ต้องซื้อนายโยมนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราอ่ะอธิษฐานบารมีอดีตมันเคยช่วยกันมาเนาะอะไรต่ออะไรเดี๋ยวมันก็ดีอดทนเนาะนะมันอดทนเนาะความดีนี่ต้องอดทนทำแล้วจะบอกว่าดีเดี๋ยวมันมาแม้มันก็ดีเองนะอดทนเนาะไม่ต้องไปอะไรนะที่ว่าคล้ายๆล้ำเลิกบุญทำแล้วบุญไม่เห็นมาช่วยเราเลยอะไรต่ออะไรเราไม่ให้พูดให้พูดสิ่งที่ดีมีโยมก็เขียนไม่ครับโยมทำสมาธิแต่ตวนบุญให้แม่ที่ตายไปแล้วจะได้รับบุญไหมครับก็ดีเพราะว่าเราเป็นสายธาตุสายธรรมกับพ่อแม่นะแม่เราตายแม่ก็ทำให้เราตลอดบางคนเห็นไหมยังสร้างพระให้อีกนั่นนะเห็นไหมยัง
ยังอยากจะสร้างพระรวบรวมกันสร้างพระไปอุบลนั่นน่ะแกก็พยายามสร้างให้ลูกชายแกนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมแล้วเราเป็นลูกแล้วก็ทำให้แม่เรานั่นแหละโดยที่เราทำแล้วไม่เป็นทุกข์นั่นน่ะที่เหมือนนะครับที่ว่าทำปลาเยอะต่างก็หมดอะไรเหมือนเดือดร้อนมันเลือดร้อนชั่วขณะครับเรานึกว่างั้นเดี๋ยวก็มาไวนายโยมนะทำแล้วเดี๋ยวก็มานั่นนะกุศลครับมีอีกฉบับนึงเขียนก็บอกว่าที่ฉันตรวจหมดแล้วโยมมีเวลาว่างจากการตรวจหมดแล้วทำอะไรต่อก็นั่นแหละก็ดูใจเราก็แล้วกันดูใจว่างเราไว้สังเกตว่างจากการตรวจมนต์ตรวจมนต์ไปแล้วครับนี่ว่างจากต่อจากตรวจทำอะไรต่อการพุทโธของเรานั่นแหละในใจเราลบกับจิตใจเราไงเราดูความว่างของใจเราเดินจงกรมเราก็ดูหายใจเราก็ดูนั่นแหละมีหน้าที่ดูมีหน้าที่ลบกับมันไงจนมันหายนั่นแหละแห้งเหือดไปนะสมาธิที่ดีนั่นแหละสติตัวนี้แหละที่บอกว่าเจริญสติกายานุสติปัฏฐานานี่แหละเราก็ทำของเรามันสงบขึ้นมาแล้วก็น้อมเข้ามาในใจเรานั่นแหละเราก็ไม่หลงนั่นเราก็ไม่หลงเวียนว่ายตายเกิดไม่หลงพวกวนเวียนนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยนะที่เขาพูดไม่หมดนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ากายานุสติปัฏฐานามันจะเกิดยังไงนั่นแหละมันก็เกิดสตินั่นแหละรู้เรื่องสติมันเกิดดับให้ฟังแบบนี้นะครับมีจดหมายมาอีกนะครับเขียนว่าจากคุณสุริยันนครปฐมนะครับเขียนว่าก่อนแม่จะเสียชีวิตตอนที่ก่อนตายนั้นหนูนิมนต์พระมาเทศให้ฟังแม่จะรู้เรื่องและได้บุญใหม่ครับก็ท่านบอกว่ามโนทวารเนี่ยมันเกิดเพราะเปิดหูตึงมันก็เปิดเพราะวิญญาณมันหลวงพ่อสังฆาริยเจ้าจะรู้บอกว่าวิญญาณมันรู้นั่นน่ะมันหมดกรรมจากหูตึงแล้วมันใกล้จะตายมันจะปักเปิดและทวารเปิดทําให้รู้คนเดียวนั่นน่ะที่บอกว่าไม่มีใครจะไปอุดหูวิญญาณได้ไม่มีใครจะทำให้เขาไม่รู้เรื่องไม่ได้แล้วพอเขาหลุดจากกรรมเขาฟังเทศฟังได้รู้เรื่องครับรู้เรื่องที่บอกว่านั่นแหละท่านมันจะรู้คนเดียวมันจะรู้คนเดียวบางคนก็พอใกล้จะตายเขาก็รู้ของเขานั่นแหละทีนี้ที่บอกว่าเขาจะตายแล้วก็เอาวิทยุไปข้างนู้นเขาก็เอาหูไปตะแคงฟังหลวงพ่อสนองพุทเทศหันมานี้เขาก็เอามาตะแคงฟังนั่นแหละเขารู้ตลอดเลยครับนั่นแหละเขาไปเป็นเทพด้วยคนเนี้ยเขาเป็นเรามีอีกฉบับหนึ่งนะครับจากคุณเจี๊ยบนครราชสีมาเขียนว่านั่งสมาธิควันมันออกจากตาทำอย่างไรดีครับไม่เป็นไรนั่นแหละท่านบอกว่าอะไรนะที่บอกว่ามันเป็นนิมิตมันไม่ร้อนก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นนิมิตทางหูทางตานั่นแหละที่พุทธเจ้าใช่ไหมมีบารมีไฟออกจากหูออกจากตาก็ได้ออกจากน้ำออกจากหูน้ำออกจากตาไฟออกจากหูก็ได้นั่นแหละท่านแสดงฤทธิ์ให้ได้แต่ทีนี้เราเห็นแค่นี้เราก็จะไปตกใจเนี่ยมันเกิดได้นี่แหละถึงบอกว่าของดีมันปรากฏให้ดูหลวงพ่อสังวานบอกถ้าอยากเกิดอีกบางทีมันก็ไม่ปรากฏนะนั่นแหละที่บอกว่าของพวกนี้มันเป็นของทิพย์ครับนะใจทิพย์มันเกิดให้ดูนั่นแหละพุทโธเกิดให้ดูก็มีตายมาจากจังหวัดลพบุรีนะครับโยมใบเตยเจริญสุขโยมครับปัญหาข้อหนึ่งมันปัญหาที่เขาเขียนอยู่ติดตามต้นไม้เขาบอกว่ารักยาวให้ตัดรักสั้นให้ต่อแล้วผมก็เลยมันแปลไม่ออกผมรู้ว่าอะไรเขาเขียนติดตามต้นไม้ไว้อะยาวให้ตันยาวให้ตัดยาวให้บันสั้นให้ต่อนั่นน่ะเหมือนว่า
ศีลเราไม่พอบุญเราไม่พอเราก็ต่อให้มันเต็มนะเติมให้มันเต็มนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นน่ะคุณโยมศีลเราน้อยเราก็ต่อให้มันเต็มนั่นแหละไอ้อะไรอ่ะมันยาวไปนั่นแหละมันบางคนพูดมากแล้วก็เสียเงินไงทีหลังไม่อยากพูดแล้วก็ต่อยกันทะเลาะกันนั่นแหละสั้นตัดให้เป็นสั้นเหมือนว่าทำให้สติมันไม่อยากพูดมากนั่นแหละเหมือนว่าตัดให้มันสั้นนั่นแหละไอ้สั้นดีหรือยาวดีเราก็ต้องดูในขณะนะถ้าพูดยาวไปมันจะเกิดเรื่องเราก็ไม่พูดนะเหมือนว่าตัดมันออกไปนั่นแหละถ้าพูดแล้วบ้านเมืองสบายใจกันพูดไปเฮิร์ตนั่นแหละแบบลักษณะอย่างนั้นนะนโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นให้โชคดีเนาะหมดแล้วทีนี้ก็นี่แหละจึงบอกว่าเราจะเอายังไงเมื่อเรามาทางสามแพ่งแล้วมนุษย์เนี่ยรเราเดินมาทางสามแพ่งแล้วเราจะไปเป็นเทวดาหรือเราจะไปเป็นพรหมหรือเราจะไปนิพพานเราจะไปนรกเราก็ไปได้นั่นน่ะมันไปได้หมดเห็นไหมเหมือนว่าเราอยู่ทางสามสี่แพ่งเนี่ยที่ว่าเราจะไปทางไหนในจิตในใจเรานี่แหละไอ้มันชีวิตมันไม่เหมือนในหนังนะในหนังนั้นมันแสดงให้ดูน่ะคล้ายๆว่าโมให้ดูหรือว่าอะไรแต่อะไรตายหรือไม่ตายก็ยิงกันไปกันไปเรื่อยไปใช่ไหมใช่ไหมโยมไอในโลกมนุษย์นี่ยิงไม่ได้นะยิงมันตาย ยิงมันตายจริงอ่ะใช่ไหมโยมนั่นแหละแล้วเราเดินไปเนี่ยเห็นว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมพอถึงเวลาเนี่ยว่าอย่าไปเถียงแม่อย่าไปดุแม่ทีนี้ก็พวกก็ต่อยเอาสิเฮ้ต่อยทำไมมันไม่แตกทำไมกามมันหักได้มันต่อยยังไงเนาะสลบเลยมันก็ไม่รู้อีกแต่คนนี้ก็ไม่รู้นะเราบอกอ๋อนั่นแหละพอกามมันมานะ พอตกเย็นนะผีมันเที่ยวแล้วนั่นเห็นไหมเขาเรียกว่าผีสามดำพลอยทีนี้พอถึงกามก็คนนี้บอกสลบเลยก็ไม่รู้อีกว่าใครมันต่อยเห็นไหมเอาฟันเฟินหักไอ้ฟันไม่หักกรามหักหน้าตาก็ไม่เป็นไรนั่นไงเห็นไหมดูสิเห็นไหมไอ้ที่มันชอบว่าแม่นั่นน่ะลุงพ่อทั้งวันว่าแฟนคอไว้ด้วยนะแต่หน้าตาไม่เป็นอะไรอ่ะแต่กรามหักใช่นั่นแหละกรามหักอ่ะเห็นไหมต้องต่อกามต่ออะไรโอ้น่าสงสารเนี่ยมาเราบอกอย่านะพ่อแม่นี่อย่าไปดุอย่าไปว่าพ่อแม่ถึงพ่อแม่เราจะลำบากเห็นมันก็เลี้ยงเรานั่นแหละเห็นมาก็ใครจะมากอกน้ำเขาต้มให้เราใช่ไหมก็แม่นั่นแหละอาตมายังอยู่ต้องไกลเราจะไปกอกยังไง ใช่ไหมโยมนี่แหละเห็นมาเคยอยู่ด้วยกันเคยบวชเนนตอนเด็กๆใช่ไหมนั่นแหละพอไปอยู่บ้านแล้วก็เห็นไหมช่วยพ่อแม่นะมันดีนะนั่นแหละกลัวพ่อแม่จะกินแรงมากไปอะไรตาอะไรเห็นไหมนั่นแหละลูกสาวยังอีกคนหนึ่งแล้วพยายามนะโอ้ว่าแม่เทียงกับแม่นี่โอ้คำไม่ตกควักแม่ก็น้อยจะแอบน้อยใจไปเห็นไหมเลี้ยงลูกมาแท้ๆเลยมันเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมครับเคยเห็นไหมคนที่ชอบว่าพ่อแม่เห็นเยอะเลยครับเห็นเยอะเลยแต่ก่อนเนี่ยนะลองคุยให้ฟังบ้างดิประวัติอะไรเงี้ยไม่ทันนะหาว่าไอ้อะไรงุ่มงามแก่แล้วอะไรเงี้ยเห็นเยอะนึกถึงก็สงสารเนาะครับเพราะฉะนั้นน่ะนะอ้าวโยมโทรมาคุยมั่งนะได้มาเป็นกำลังใจให้สถานีมั้งเนาะครับนั่นน่ะ
ทีนี้เรามานึกตัวการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราภาวนาของเราเรามันก็รู้ของเราไปเรื่อยๆนั่นแหละรู้ไปนั่นแหละถึงมาว่าคนจะทำยังไงเราก็อุตส่าห์เป็นลูกชาวพุทธแล้วก็อุตส่าห์ทำไหว้พระสวดมนต์บางคนเห็นไหมเกิดสมาธิดีแล้วทีนี้เราก็ไปทิ้งมันอีกไปต่อมันไม่ถูกอีกมันก็เลยสับสนไปอีกบางคนก็กลัวอีกใช่ไหมเราก็ไม่ต้องกลัวหรอกเห็นไหมเหมือนท่านอาจารย์ทองอ่ะท่านทำแล้วท่านก็ต่อไปนั่นแหละเห็นว่าตะก่อนนะท่านก็ชอบอยู่ป่าช้าใช่ไหมท่านก็มาเล่าเรื่องป่าช้าให้ฟังบ่อยๆนะเห็นว่านั่นท่านก็ไม่กลัวนั่นแหละต่อไปมันเพิ่มพูนไปมันก็ได้พิจารณาสังขารร่างกายนี่แหละที่บอกว่าเจริญสติกายานุสติที่เราเดินไปแล้วเราก็กลับมาดูใจของเรานั่นแหละมันมีตัวรู้อยู่ด้วยนั่นแหละเมื่อมันไปเห็นกายเน่าเปื่อยหมดแล้วเราจะทำยังไงต่อไปนั่นแหละเราก็กลับมาดูใจเรามันก็ได้นั่นแหละเมื่อมันสงบข้างนอกสงบข้างในต่อไปก็ดีก็มีสายมาจากนครศรีธรรมราชเจริญสุขโยมว่าตอนวัยรุ่นนะคะ yeah. กว่าจะเคยทำผิดศีลแล้วก็เราพออายุมากขึ้นเราสำนึกผิดรู้ว่าอะไรดีไม่ดีแล้วก็เราก็ทำตัวดีขึ้นไม่ทราบว่าศีลนั้นหรือว่าการดีการดีนะโยมนะเพราะว่าเราดีกว่าดีกว่าเราไม่แก้มากขึ้นเราทำตัวดีขึ้นนะใช่ไหมดีกว่าเราไม่แก้ปมเราทำไม่ดีนั่นโยมไม่ต้องพูดอะโยมไม่ต้องพูดอะอาตมาเข้าใจแล้วล่ะนั่นแหละอาตมาแก้ให้ทีนี้นี่แหละโยมรักษาศีลภาวนาโยมดูแลคุณพ่อคุณแม่นี่แหละให้ข้าวให้น้ำตอนพ่อแม่ยังอยู่นี่แหละเราก็ช่วยนี่แหละที่ว่าเรียกว่าเราได้อุปการะคุณพ่อคุณแม่รักษาศีลครับนี่แหละมันมาแก้มาต่อแก้กรรมเก่าใช่นั่นแหละมาแก้ปมมาแก้ปุ่มมาแก้เชือกในชีวิตเราละนี่แหละถ้าเราไม่แก้เลยนะเราไม่ทำเลยนะทีนี้มันก็มีตะปุ่มตะปมอยู่นั่นน่ะติดอยู่นั่นแหละเออนั่นแหละทีนี้เราก็พอเรารู้แล้วเราก็แก้ของเราอย่างเงี้ยใครไม่กลัวเรากลัวเรากลัวบาปแล้วก็นั่นแหละยอมบาลก็ยังเห็นใจเราได้นะถ้าเราไม่แก้เลยนี่โอ้โหยอมบาลนี่ลูกพ่อใหญ่บอกว่าโอ้โหตาท่านมีอำนาจมากคนลุกเป็นเดือนมองทีเดียวมองตาท่านตอนหนุ่มๆท่านบอกโอ้ยยอมบาลใจดีถ้าคนมีศีลธรรมนั่นแหละก็เหมือนอย่างกับหลวงปู่คูณใช่ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสไอ้คนไม่รู้อะไรทั้งทำเงียบๆไปมั่งทำเงียบๆมาให้ของมันไปก็มึงแล้วก็แล้วกันไปแต่คนที่ปฏิบัติดีทั้งก็ยิ้มแย้มทำเข้านะเนี่ยท่านรู้อีกแบบเดียวกันโยมประบาลก็รู้เหมือนพระอริยเจ้าท่านรู้นั่นแหละนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะนั่นแหละแต่ว่าทำไมโยมพระบาลทำไมจึงไม่รู้เขาอยู่ใกล้เรานี่แหละที่บอกว่าหูทิพตาทิพไงไปหลอกเขาไม่ได้หรอกที่จะหลอกล่อเขาได้คือเราแก้ตัวทำความดีเนี่ยนะโยมนะทุกคนนะหลงผิดกันมาเยอะ99นั่นแหละ99เนี่ย
มีอยู่ส่วนเดียวที่จะเป็นนักภาวนามาต้องก็เด็กๆแค่ว่าที่ไม่ทำบาปมาหาไปนั่นน่ะทีนี้ก็โอ้ยถ้าพูดแล้วถ้าอยู่บ้านนอกจะมาอย่างน้อยก็หักขาปลาหักขากบขาเครียดไปก่อนน่ะใช่ไหมตกปลายิงนกตกปลาถ้าอยู่ชนบทถ้าอยู่ในเมืองก็อ้าวไปตกปลามั่งรวยก็ไปตกปลาสายมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีเจริญสุขโยมสวัสดีนักขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านค่ะโชคดีคุณโยมขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านค่ะจ้าเป็นไงบ้างหนูอยากจะถามหลวงพ่อมีปัญหาค่ะจ้าคือหนูมีลูกชายพิการที่ต้องเลี้ยงดูเป็นไงบ้างแหวกี่คนน่ะคนเดียวเนาะก็คือว่าชีวิตหนูไปทำงานอะไรไม่ได้หนูต้องเลี้ยงลูกที่พิการจ้าค่ะแล้วเป็นยังไงอีกค่ะสวดหลวงหนูสวดสวดมนต์ของหลวงปู่สังวานจ้าตอนนี้สวดมาได้หนูเพิ่งเจอสวดได้4-5วันแล้วค่ะจ้าเดี๋ยวมันก็โตขึ้นนะมันก็พอช่วยเหลือตัวเองแม่ก็ต้องทำอยู่ใกล้ๆบ้านก่อนนะถ้าอยู่ชนบทใช่ไหมมีถ้ายอมผู้ชายก็ทำงานใช่ไหมตอนนี้ลูกชายหนูอายุ15ปีค่ะโอ้โหตอนนี้ลูกชายหนูอายุ15ปีเป็นเด็กพิการนะคะจ้าแขนขาเขาเจ็บหรือว่าเป็นยังไงแขนไม่มีหรือว่าเป็นดาวซินโดรมจ้ะยังไงดาวซินโดรมเป็นโรคอะไรมันไม่เคยได้ยินหรอกไอ้แบบไม่ใช่ปัญญาอ่อนใช่ไหมปัญญาอ่อนนะคะโอ้โหเป็นมากเนาะเขาคุยเรื่องคุยแม่ได้ไหมพูดกับแม่ได้ไหมคุยไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะจ้านั่นแหละเอาพริกไทยให้กินวันละเม็ดเพื่อจะเป็นบุญนะอธิษฐานคุณแม่บุญเรือนมั้งดีเพื่อเป็นบุญของเขานั่นแหละถึงบอกว่าคนที่มาเกิดเนี่ยให้กินไว้บางคนเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเขาวัยรุ่นนะจะไปถือศีลได้ยังไงถือศีลได้ยังไงอ่ะมีครอบครัวเงี้ยนั่นน่ะจึงบอกว่าบางทีก็ทำให้เราเนี่ยมีกรรมร่วมกันมาอย่างเงี้ยก็พูดอโหสิกรรมเรื่อยๆนะบอกว่าถ้าแม่มีกรรมกับหนูมีกรรมกับแม่ก็ยกให้นั่นแหละต่อไปเขาจะได้หมดกรรมมั่งเขาจะได้ดีเพื่อเขาจะรู้มั่งเนาะนั่นน่ะเพราะถ้าเขาพุทโธน่ะสอนให้เขาพุทโธเรื่อยนะเขาจะเป็นหรือไม่เป็นแล้วก็สอนเขาทุกวันนั่นน่ะสอนเขาเหมือนนกแก้วนกขุนทองนั่นแหละใช่ไหมบางทีมันก็พูดได้ใช่ไหมนกแก้วนกขุนทองครับนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเราอย่างนี้แหละคุณโยมอย่าไปนึกเสียใจนะโยมนะว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่คนเราคนเดียวมันก็มีกันเยอะแต่เขาจะบอกเขาจะคุยกับเราหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ทำความดีไว้ลูกยังไม่ดีก็ขอให้คุณแม่มีกำลังใจดีไว้นั่นแหละคุณแม่ใจเป็นพระไว้ต่อไปก็จะช่วยครอบครัวเราได้นะนั่นแหละใช่ไหมเหมือนคุณลุงคนนั้นแหละที่เขาเคยเป็นพานลงใช่ไหมพออายุมากแล้วเขามาปลูกเกษตรนั่นแหละคนต้องไปเที่ยวบ้านแก เห็นไหมนั่นแหละเขาพัฒนาได้เห็นไหมใช้น้ำน้อยได้ขายได้
ได้ทำให้คนต้องดีใจกับแกน่ะส้มเอ่ยมะนาวเอ่ยมะกรูดเอ่ยต้องยี่สิบกว่าอย่างมั้งต้นไม้ต้นเดียวเออนั่นน่ะต่อตาต่อกิ่งอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะขอให้หนูเอาใจเอาใจใส่นะครับอยู่กับบ้านถ้ามีที่ดินก็สายมาครับหลวงพ่อมีสายมาจากจังหวัดนครสวรรค์โยมสมจิตเจริญสุขโยมกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะโชคดีคุณโยมหนูป่วยอยู่อะค่ะหนูทำเวทนามากเลยหลวงพ่อให้หนูก็ได้แต่ภาวนาจ้าเอาไปไม่ได้แล้วไม่ได้ใส่บาตรตอนนี้ไปไม่ได้แล้วจ้าภาวนาไว้นะนั่นแหละภาวนาช่วยดีกุศลภาวนายังไงให้ส้นเวียนส้นกำตรงนี้ยังนี่แหละกลายเป็นทุกข์หนอกลายเป็นทุกข์หลวงพ่อสังวาสนองบอกบางทีหายเลยนะกลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์อาตมานี่เชื่อเลยว่าภาวนาหรือภาวนาได้แต่ภาวนาว่าพุทโธแล้วก็กลายเป็นทุกข์ถ้ามันทุกข์มากๆก็ไม่รู้จะกำหนดอะไรกลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์เนี่ยขอได้คำแนะนำจากหลวงพ่อหนูขอฟังหลวงพ่อฟังที่ยู่นะคะกับนมัสการหลวงพ่อค่ะสาธุสาธุกลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์นะอุตส่าห์ทำบางทีมันก็หายนะบางคนที่ว่าโยมเพชรเดินไม่ได้อะขาตอนหลังขาเคยดีหมดกลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์นั่นแหละใช่หลวงพ่อแนะนำให้กลายเป็นทุกข์ท่านบอกให้ภาวนาใช่ใช่ทีนี้มันเกิดหายอ่ะหายกรรมขึ้นมาแสดงว่าหมดกรรมเดินได้ใช่นั่นนะคนเราเนี่ยเมื่อพูดยังได้เนี่ยเราก็เอาตัวนี้แหละคอยพูดไว้หลวงพ่อบอกว่าไปสามารถไปเดินทุดงกันที่อินเดียไปแก้กรรมมันปวดเหลือเกินเวลาในช่วงแรกพอดีในเวลาในช่วงแรกในรายการธรรมะสว่างใจก็เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองมาคุยต่อกับหลวงพ่อครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสามเณรภาคฤดูร้อนในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปสวดมนต์ไหมครับเคยครับสวดมนต์เขาทำยังไงบ้างพ่อมีปิโสกับแม่ปิโสไม่กราบพระก่อนหรอรับสมัครวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือสูติบัตร1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร1ฉบับสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับรูปถ่ายขนาด2นิ้วจำนวน1รูปรักมากก็เป็นทุกข์เกลียดมากก็เป็นทุกข์มีอย่างเดียวที่จะทำให้ทุกข์นั้นดับไปได้คือทำใจวางเฉยอย่ามองข้ามหัวใจของเราทุกเราทุกเขาไม่ต่างกันสุขเขาสุขเราไม่ต่างกันดีใจเสียใจของเราไม่ต่างกันอย่าได้ดูถูกเกลียดย่ำหัวใจคนอื่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดูแลเคารพกราบไหว้กตัญญูรู้คุณท่านแล้วเราก็จะเจริญได้สุขได้ทุกข์เนี่ยไม่มีใครทำให้เราในโลกนี้ในใบนี้
ในชีวิตนี้1-7เมษายนนี้บูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816117421ค่ะ0816117421และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนี้สวัสดีค่ะศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0920-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขการที่ชนที่ชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080
422-1080ครั้งละ3บาทนิมนต์หลวงพ่อดูที่บอกว่าเอาหน้าก่อนไหมครับได้ได้มีสายเข้ามาจากนครสวรรค์แล้วก็มีจดหมายเข้ามานะเขียนมาว่าเดินไปก็ไม่ใช่กลับมาก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่แปลว่าอะไรครับของคุณสิริพงษ์นนทบุรีนี่แหละที่ครูบาอาจารย์บอกว่าพูดได้ก็ไม่ใช่ทำได้ก็ไม่ใช่ที่ทำที่บอกว่าทำได้ทำได้ถึงจะใช่รู้ทำเกิดมันเกิดเห็นก็ไม่ใช่แต่ที่ทำได้นะถึงจะใช่ท่านบอกเนี่ยที่บอกว่าธรรมะเนี่ยมันคือตัวว่างตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยแล้วมันว่างเฉยเป็นธรรมชาติของเขาธรรมะคือตัวไม่พูดหลวงปู่ครูบาอาจารย์นั่นบอกอย่างนี้ธรรมะเนี่ยตัวเฉยตัวฟ้าละหันนะครับท่านบอกนายโยมนะนั่นแหละหลวงพ่อจาบอกว่าที่เดินไปเดินมาเนี่ยคือไปล่อให้สติตัวเนี้ยให้มันเกิดว่างไปเดินให้มันว่างไปกินให้มันว่างเนี่ยไปนอนให้มันรู้จักตัวว่างให้เกิดตัวว่างให้ได้ครับนั่นน่ะตัวพระอรหันต์ครับนะถ้าใครทำได้มันจะเกิดตัวเนี้ยครับก็มีสายมาจากนครศรีธรรมราชเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมมาคือว่ามาถามปัญหาสองข้อนะคะโชคดีโชคดีหรือว่าถ้าใส่บาตรให้คนตายจะไม่ได้สวดน้ำให้มีคนตายจะได้รับไหมคะแล้วก็ที่สองมารดาชอบผิวขาวว่าคนอื่นแล้วเราไม่ชอบสายพอดีสายมันดับตัดไปทีนี้เหมือนอย่างกับว่าเราเป็นลูกเนี่ยเราตั้งใจเนี่ยตั้งใจมันต้องกลางคืนแล้วบางทีเดี๋ยวเงินเดือนออกเราจะทำบุญให้พ่อแม่เนี่ยมันได้มาทุกวันเลยนะพ่อแม่ก็ดีใจว่าลูกทำถ้าลูกไปทำเนี่ยมันจะปรากฏเลยทายาทของลูกเนี่ยถ้าแม่ยังขัดสนอยู่นั่นเนี่ยเขาจะได้บุญเลยเขาจะดีใจนะยอมนะเราเป็นลูกเราก็ทำได้ผู้ที่เป็นแม่ก็ยังทำบุญให้ลูกได้เห็นไหมสามีภรรยาตายไปแล้วสามีก็กลัวภรรยาจะไปลำบากก็ทอดกฐินทอดพระป่าทำบุญสุนทานสร้างศาลานั่นนะสร้างกุฏิวิหารอ้าวภรรยาก็ขึ้นมาเรื่อยเลยเหลือ20 ปีว่าตกระลอกโยมบาลก็ตัดคะแนนเลยก็มีสายมาจากจังหวัดลำพูนโยมเกรดเจริญสุขโยมอันนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะอันคือน้องดิฉันมีปัญหาอยากถามค่ะตาโตคือตอนสิ้นปีนี้สามีเพิ่งเสียค่ะจ้าพอดีที่ฉันไปทำบุญจะมีคนทักว่าสามีตายภรรยาทำบุญให้เขาจะมาได้รับจริงไหมคะ มันสายตาสายจำอ่ะแกนี่แหละที่บอกว่าภรรยาตาย ก็สามีก็กลัวภรรยาจะไปลำบากก็ทำสร้างศาลา สร้างศาลาสร้างกุฏิแล้วก็ทอดกฐินแค่ภรรยาก็โดนยมบาลก็ให้คะแนนขึ้นมาเรื่อยเลยเท่า20 ปี 20 ปีแทนที่จะตกไป200 กว่าปีใช่ไหมเหลือไม่กี่ปีแล้วก็ขออนุญาตยมบาลมาเกิดมาช่วยสามีที่ว่าสามีรักภรรยาใช่ไหมก็เลยมาทดแทนว่า
ตาปุ่นเนี่ยแกอายุมากแล้วภรรยาก็ยังเด็กเนี่ยก็มาช่วยนี่แหละบอกว่าเดี๋ยวหนูก็ไปแล้วอะไรอ่ะสวยอยู่สักสิบกว่าปีเดี๋ยวหนูก็ต้องตายแล้วเพราะว่าคล้ายๆอนุญาตขอโยมบาลมาเกิดเนี่ยเนี่ยเห็นมาความกตัญญูได้ที่โยมภรรยาสามีทำบุญได้ทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ว่าทำซะจนหมดเนื้อหมดตัวนะทำซะจนเป็นทุกข์อ่ะใช่ไหมมีข้อนะคะเออดีนะนั่นแหละสวดไม่เป็นค่ะแต่ว่าพุทโธพุทโธนะแต่พุทโธเออนั่นแหละก่อนนโมนโมตัสสะอย่างนั้นค่ะพยายามรู้สึกว่าตอนกลางคืนเวลาฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้จะท่องอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆค่ะขอให้ยอมแม่ขอให้ยอมแม่ได้บุญขอให้สามีได้บุญนะอะไรแล้วก็มีข้อนึงค่ะตอนที่ยังไม่ถึง100วันน่ะมันแฟนเขาจะกลับมาหาเรานี่ได้ไหมคะเออแล้วเขามาแม่เขามามีคนเห็นเขาไปทางนี้โน้นทีเขาแต่งพอดีเราก็เป็นเขาแต่งตัวดีเป็นห่วงว่าเขาแต่งตัวดีไหมโยมเขาแต่งตัวดีไหมเขากลับมาเขาแต่งตัวดีค่ะแบบว่าเขานั่งก้มหน้าอยู่ที่สวนนะคะอยู่ที่สวนลำไยค่ะพอเราได้ยินแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจค่ะเออนั่นแหละเราทำบุญแล้วดีแล้วนะไม่ต้องไปทุกข์ใจนะแล้วก็ช่วงวันอะไรวันวิสาค่ะหนูไปสวดมนต์ตอนกลางคืนนั่นแหละหนูพอดีกลับมาที่บ้านหนูไม่รู้จะทำอะไรพอดีหนูก็นั่งแล้วก็หลับตาแล้วท่องพุทโธในใจรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะดีดีนั่นน่ะหายใจเข้าออกให้สบายนั่นน่ะอยู่ให้สบายให้เป็นสุขนั่นน่ะภาวนานั่นแหละมันก็เป็นบุญของเรานายโยมนะหนูได้หนูฟังแล้วรู้สึกสบายใจค่ะพอดีจะโทรหลายครั้งแล้วไม่รู้เบอร์โทรค่ะว่าสังฆทานเขาทำตันลานะทำตันลาแล้วเวลาทำบุญร้อยวันนี่เราจะทำที่วัดหรือทำที่บ้านเขาก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันถ้าเรามีทรัพย์น้อยเราก็เอาฮิวินโตมาทำบุญที่วัดก็ได้นะค่ะได้เหมือนกันรู้สึกหนูรู้สึกสบายใจดีแล้วดีแล้วมาตรการค่ะฟังตลอดค่ะทีนี้ก็นี่แหละถึงบอกว่าคนเรามันก็คิดกันไปต่างนานานาไอ้ที่ดีๆมันก็อยากคิดเหมือนอย่างกับคนที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมเอามีดเลยไปผูกขาไก่เอามีดทำคมๆว่าโอ้โหน่าสงสารเนาะทีนี้เอาคือก็ลองเอามีดผูกขาตัวเองมั่งหรือตะกะแตะกันมั่งดูมันจะเป็นยังไงครับใช่ไหมบอกว่ามันทารุณโหดร้ายเนาะหมอนั่นแหละคิดแต่แปลกๆมันเยอะนะคนเรานั่นแหละกลายเป็นวัฒนธรรมของเขาเห็นไหมถึงบอกว่า เห็นถูกเนี่ยมันเห็นสบายนะมันพ่อหลวงพ่อสนองพอท่านเข้าใจแล้วท่านอยู่กันแบบสบายสบายท่านไม่ต้องมีพิธีรีตองมากพวกญาติโยมนี่สิพิธีรีตองมันหลายภาคหลายที่ใช่ไหมมีพิธีเยอะแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยพอท่านสำเร็จแล้วท่านไม่ต้องอะไรแล้วนั่นแหละท่านบอกว่าเห็นมาทิ้งเข้าห้องไม่ต้องสวดมนต์เลยภาวนาฉันข้าวก็ไม่ต้องให้พรด้วยโอ้หลวงพ่อสนองเห็นไหมท่านนะตอนใหม่ๆเห็นไหมท่านอยากจะทำให้หมู่คณะได้เห็นดังนั้นนะว่าความยึดถือไม่ยึดถือของท่านนะท่านทำความดีไว้พวกเราเนี่ยอย่าที่บอกว่ามันผ่อนคลายซะจนมันย่อนยานไปหมดไม่ได้ท่านบอกนั่นนะท่านบอกว่า
พุทธศาสนาเนี่ยย้อนยานเกินไปคนก็ดูถูกใช่ไหมนั่นน่ะตึงเกินไปคนก็ว่าอีกนั่นน่ะเห็นไหมต้องให้ดีพอดีพอดีของเราเนี่ยเห็นไหมแต่มันเฉพาะตนนะบางคนเห็นว่าเขาอดข้าวได้9วัน10วันนั่นน่ะหายเดือนนึงอย่างเงี้ยพวกครูบาอาจารย์เขาทำได้เขาเลยได้กรรมฐานของเขานั่นนะครับใหม่ๆมันก็3วัน7วันเนี่ยพอทำกันเนี่ยนี่แหละทีนี้เราจะไปอย่าไปกลัวเรื่องการถือศีลภาวนาเรื่องไปตีกันเดี๋ยวทะเลาะกันนี่แหละมันเป็นเรื่องทุกข์เนาะพี่น้องเพื่อนบ้านให้สามัคคีกันไว้นะน้ำมีน้อยแต่น้ำใจภาวนาเนี่ยให้มันเยอะนะรู้จักอดทนนะรัฐบาลบอกว่าให้รู้จักประหยัดน้ำประหยัดน้ำไฟนั่นนะเห็นมา เพราะฉะนั้นนะ จึงบอกว่าน้ำนี่โอ้โหน้ำไม่มีก็ลำบากเห็นไหมก็มีตายมาจากกทม.นะครับโยมสุนีเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมสุนีอยากจะถามอาจารย์นะคะอาตุตอนช่วงที่สวดมนต์นะคะไม่ใช่ค่ะช่วงที่นั่งกรรมฐานและนั่งสมาธิอะค่ะพอนั่งจิตนิ่งแล้วมันจะเห็นเป็นรูปภาพเป็นป่าเยอะเลยสวยมากแล้วก็เป็นภูเขาอยากจะทราบว่าเป็นอะไรคะเป็นนิมิตอะไรคะเห็นอะไรเห็นภูเขาพวกนี้เป็นภูเขาเห็นป่าสวยเห็นนั่งที่ไรก็เห็นทุกทีอะค่ะเห็นต้นไม้เยอะแล้วก็มีภูเขาสวยที่นี่นั่นแหละจิตเราสงบแล้วมันเห็นไปไกลทีนี้เราก็น้อมกลับมาพอเราเห็นแล้วก็น้อมกลับมาดูที่ใจเรานะนั่นแหละเพื่อมันจะมาสงบที่ใจเรานั่นแหละถ้าเราสงบมันมาสว่างที่กลางใจเราหรือว่าที่ใจเรามันมาดับในใจเราได้เราก็จะได้เร็วเข้านั่นแหละนั่งทีไรเราก็ไปเห็นป่าเห็นเขาใจเราดีที่บอกว่าเห็นดวงจันทร์เห็นพระอาทิตย์เนี่ยพวกเนี้ยใจเขาดีนั่นน่ะแต่ใจเขาว่างแล้วแหละแต่นี่มันว่างไปข้างนอกนั่นน่ะนายโยมนะนะคะเป็นแสงผ่านมาที่หน้ารูปนั่นน่ะนั่นน่ะให้มันมาสว่างในใจเราให้ได้ให้มันดับที่ในใจเราให้สว่างพวกนั้นน่ะวูบวาบนั่นน่ะอย่าไปกลัวตอนแรกก็กลัวมาหลังๆก็นั่นน่ะตั้งสติได้นั่นน่ะสมาธิของเราทั้งนั้นน่ะมันไปอยู่ข้างนอกนะแล้วนี้เราก็กลับน้อมมาดูกายใจเราไว้นั่นน่ะมันมารู้ตัวไว้ต่อไปนี่แหละพระอริยเจ้ามันจะมาสว่างในกายใจตอนนี้แหละนะโยมนะที่เขาสว่างคำว่าเอสเลข้างในใจเราประมาณสว่างในใจแล้วเขาเกิดดับขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดดับแสงมันดับมันก็เลยธรรมะก็เลยเกิดเลยนั่นนะบางคนแล้วบางครั้งนะคะพระอาจารย์ก็ เป็นแสงสว่างแล้วก็เป็นที่คล้ายๆเหมือนกับดินโอ้โหกว้างใหญ่เป็นแสงนะนั่นนะกว้างสว่างหมดเลยนะหินหมดเป็นก้อนหินก้อนอิฐก้อนหินนั่นแหละหมดเลยนะใช่ทีนี้ให้นั่นแหละให้มันกลับมาให้ได้กลับมาสว่างนอกแล้วมาสว่างข้างในใจเรามาสว่างกายเราด้วยนั่นแหละเราชนะข้างนอกแต่เรายังไม่ชนะข้างในนั่นแหละเราต้องมาให้มาสว่างข้างในด้วยนั่นแหละบวกลบคูณหารเขากลับมาข้างในแล้วมันจะดีโยมแล้วนั่นแหละที่บอกว่ามาเห็นจิตรู้จิตของเราเนี่ยแหละที่ตัวรู้นี่แหละตัวประเสริฐนะเดินก็รู้กินก็รู้แล้วเราก็ทำไว้
ต่อไปเราจะฟังธรรมะของหลวงพ่อสนองเข้าใจเลยพอมันมาสว่างค่ะไม่เคยเว้นเลยเนอพอมันมาสว่างข้างในนั่นแหละมันยังฟังแล้วมันยังไม่แจ้งนะทีนี้ฟังด้วยแล้วก็นั่งสมาธิดีนั่นแหละมันสงบก็เรื่อยๆนั่นแหละมันสงบก็เรื่อยๆแล้วทีนี้ก็หลวงปู่นั่นบอกว่าพอไปนั่งเฝ้าวิมานเทวดาทุกวันหลวงปู่ไปเฝ้าไปถามหลวงปู่อ่อนเนี่ยหลวงปู่อ่อนกินหมากได้จังหวะทางแกงดุขึ้นมาพูดดังๆเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ถูกมันวิมานเทวดามันไม่ใช่วิมานของนิพพานนั่นนะท่านบอกเลยหลวงปู่นั่นไม่ไปอีกเลยนะตอนหลังท่านก็เข้าใจธรรมเลยท่านก็กลับเข้ามาเหมือนโยมนั่นน่ะโยมไปเห็นภูเขาลาวกาอยู่เรื่อยเลยนะโยมยังไม่เห็นวิมานแล้วก็มีทานน้ำไหลด้วยนะคะนั่นแหละมันก็เพลิดเพลินไปเที่ยวป่าเพลิดเพลินใช่เที่ยวป่าเที่ยวดงยังไม่รู้สึกอะไรนั่นน่ะให้กลับเข้ามานะกลับเข้ามาดูวิมานของนิพพานเนาะนั่นน่ะให้ได้นั่นน่ะมาดูที่ใจเรานั่นแหละนะคุณโยมนะรูปเสียงกลิ่นรสที่นั่นน่ะหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่พุทธาบอกว่ามาดูหนังที่เนื้อเรานี่หนังที่แขนเรานี่ทันทีบอกว่าให้มาดูนี่กลับมาดูข้างในนะนั่นน่ะมาสว่างข้างในถ้าไปดูหนังข้างนอกอ่ะเห็นป่าเขาลำธารนั่นน่ะถ้าไปเห็นวิมานสวยก็เพลิดเพลินใหญ่นั่นน่ะโอ้เพลินเออแล้วก็นะใบไม้เนี่ยปลิวพัดมองเห็นหมดเลยนั่นน่ะมันไปเห็นความสุขข้างนอกมันไม่เห็นความสุขข้างในใหม่ๆก็อย่างนี้ก่อนมันไปเห็นข้างนอกก่อนแล้วต่อไปมันก็จะมาดับข้างในนายโยมนะทำไปเถอะทำไปเออวันหลังมาคุยให้ฟังอีกดีดีสาธุสาธุนี่แหละถึงบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมมันย่อมจะรู้ได้รู้ข้างนอกรู้ข้างในรู้ไปรู้มาก็รู้เรื่องนิพพานก็โชคดีไปเลยนั่นนะเหมือนยายพองนั่นนะเห็นไหมเฮ้แปดเดือนพอฟ้าหลานชายหลวงพ่อบุญลือไปบอกท่านนั้นน่ะยายอย่าห่วงใครนะตัวเองก็ไม่ต้องห่วงเอาทำใจว่างนี่แหละไอ้ใจผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดบานมันว่างมันว่างว่างว่างมันก็อารมณ์นิพพานก็ปรากฏก็บุญเลยนั่นน่ะเขาจะรู้คนเดียวเห็นไหมคุณยายก็ไม่ต้องไปเรียนหนังสือหนังหาแต่เรียนอยู่ที่ขนหนังเล็บฟันนี่เองเรียนอยู่ที่หายใจหายใจเข้าหายใจออกนั่นมันเรียนเลยกันไปหมดไงเรียนธรรมนี่มันเรียนอยู่ที่ขนหนังเล็บฟันที่บอกว่ากรรมฐานห้านี่แหละเกสาโลมานาขาตันตาตะโจเนี่ยนั่นแหละขนหนังเล็บฟันเนี่ยท่านบอกท่านบอกว่าโอ้พอได้แล้วมันจะไปรอบรู้หมดเลยนั่นน่ะหลวงปู่คำพองก็ดีหลวงเกตติโสก็ดีหลวงปู่คำพองที่อยู่เมืองเลยก็ดีใช่ไหมวัดอัมพวันท่านก็ภาวนาของท่านจนได้กันหมดนั่นน่ะดูเป็นบุญของท่านเห็นไหมหลวงปู่ท่านหลวงปู่คำสอนนั่นน่ะพวกนี้หลวงปู่อารามนั่นแหละท่านได้ก็เพราะท่านกลับมาดูคนหนังเล็บฟันที่กายนี่เองหลวงปู่ก็ปวดนะปวดขาหลวงปู่ก็ทนนะโอ้โหบรมสุขบรมทนเลยนะพระอริยเจ้าเนาะไม่ร้องสักอีหนึ่งนะนั่นแหละเห็นมายอดของความอดทนนั่นนะสมาธิท่านดีนั่นแหละกรรมฐานท่านดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าพวกเราไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวว่า
เราจะเห็นไปทางผิดนั่นแหละสายเข้ามาครับหลวงพ่อมีสายเข้ามาจากนครราชสีมาโยมณรงค์เจริญสุขโยมกราบนมัสการสองครับโชคดีคุณโยมแม่บ้านนะครับเขาสูญเสียบุตรสาวไปเมื่อสิ้นปีนะครับจ้าเดี๋ยวโทรมาใหม่เนาะมันคงจะอากาศไม่ดีนั่นแหละการสูญเสียก็อย่าให้เราไปเสียศูนย์ในครอบครัวนั่นแหละเราก็นึกว่าบุตรสาวเป็นสุดที่รักของเราแล้วเราจะทำยังไงอ่ะที่บอกว่าลูกชายไปทำนาก็ตายแล้วแต่พ่อแม่เจริญสติไงเจริญสติมรณานุสติทุกคนจะต้องจากกันทุกคนจะต้องพัดภาคจากกันทุกวันต่อไปอนาคตมันจะเป็นอย่างไรพอลูกชายโดนกัดโดนงูกัดก็ไปเผาก็ดีไปอะไรก็ดีนั่นแหละทุกคนก็ทำมาหากินด้วยความสบายใจเหมือนเป็นครอบครัวโสดาบันนั่นแหละที่รู้จักเจริญสติไม่เศร้าโศกจนเกินไปเวลาเขามาเขาก็ไม่ได้มาบอกคุณแม่บางคนว่าคุณแม่หนูจะมาเกิดนะหนูจะมาให้คุณแม่นะว่าขอให้คุณแม่ร่ำรวยอะไรต่ออะไรบางคนก็ไม่ได้นั่นคือบางพิษแต่บางคนก็ทำให้เจ็บป่วยทำให้ทุกข์ไปเรื่อยเนี่ยบางคนมีสายมาจากจังหวัดอยุธยาโยมสิริวัลเจริญสุขโยมนมัสการพระพุทธเจ้าทั้งสองท่านค่ะโชคดีคุณโยมค่ะคือจะสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตอนนี้ค่ะคือถ้าตอนนี้คือหนูนั่งแล้วมันเหมือนมีอะไรมันหมุนอยู่ในตัวแล้วก็มันมีเหมือนลักษณะมันเหมือนมันมีการแตกดับในตัวค่ะมันวิ่ง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 เหมือนเครื่องจักรอยู่ในตัวค่ะจ้าอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติมาถูกใช่ไหมคะนี่แหละที่บอกว่าหมุนซ้ายให้มันหมุนไปทางขวานึกให้มันหมุนทีนี้ถ้ามันหมุนได้นะมันหมุนไปตามเราได้นะเราก็บอกให้หยุดถ้ามันหยุดได้แสดงว่าสมาธิเราดีแล้วก็ที่บอกว่ามีอะไรในตัวเราก็ทำเฉยนั่นแหละรู้ว่ามันเหมือนเป็นเครื่องจักรก็เฉยมันจะเป็นการ์ตูนมาเต้นอยู่ตรงกิ่งไม้ก็เฉยนะเราก็น้อมกลับมาดูใจเราเนาะแล้วต่อไปมันก็จะดีหมดจิตหลอกจิตนะจิตหลอกจิตนะที่เรียกว่านั่นแหละรูปหลอกใจเสียงหลอกใจรูปเสียงเขามาหลอกเสียงเราใจเขาไปหลอกใจเราใจเรามาหลอกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจิตนอกจิตในอันเนี้ยต่อไปมันก็จะดีไปเรื่อยนะที่นั่งมาจนมันหมุนแล้วเนี่ยกรรมฐานดีนะไม่ต้องกลัวนะทำไปแล้วต่อไปมาคุยอีกมาคุยให้ฟังอีกนะนั่นแหละคือมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะใช่ไม่เป็นไรมันจะได้เห็นมันจะได้เห็นเออเออใช่มันจะได้ไปเห็นจิตเกิดดับของตัวเราว่าจิตเรานึกไม่ดีเราก็เฉยจิตเรานึกดีเราก็เฉยเรารู้แล้วเราก็เฉยไว้นั่นแหละต่อไปมันจะเกิดความว่างให้ดูอีกนั่นแหละว่างแล้วก็รู้ว่ามันว่างนั่นแหละมันสงบก็รู้ว่ามันสงบนะบางคนเนี่ยเดินจงกรมมันก็เหมือนเดินอยู่บนน้ำมันวูบวาบฟูบวาบมันเหมือนขึ้นน้ำทีนี้ก็นั่งก็เป็นนะคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรนะนั่นน่ะท่านบอกว่าปีติทั้งนั้นปีติตอนนี้นั่งแล้วมันเหมือนที่ขาทับขาช่วงขากับช่วงมือที่ทับกันนะคะมันเหมือนมีพลังงานมาดูดมันเป็นเหมือนมันเคลื่อนดูดแล้วมันจะมันแข็งแล้วมันก็เย็นแต่ตัวนี่มันก็คือมันช่วงตัวข้างบนนี่มันจะแบบเบาๆว่างๆโล่งๆมันไม่เหมือนไม่มีตัวไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเราก็ดูมันเฉยๆนั่นแหละแล้วเรานั่ง
มันยังไม่นานถ้ามันยังไม่อยากออกอย่าเพิ่งไปออกเร็วนั่นแหละแล้วมันจะทำให้เรางงสมาธิเราดีอยู่แกนะจำไว้นั่นแหละเราเพาะเลี้ยงให้มันดีก่อนให้มันสมาธิให้มันดีนะรู้จักเข้าฌานออกฌานถ้าเราเหนื่อยขึ้นมาเราก็มาเข้าสมาธิของเราแล้วมันจะหายเร็วนั่นแหละถ้าเราเข้าอิ่มแล้วเราก็จะเดินไปข้างนอกก็เหมือนว่าเราก็เจริญกายานุสติเนี่ยที่ว่าปัฏฐานาเนี่ยนะที่ว่าเราเดินไปก็ให้รู้ตัวนี่แหละรู้ตัวเห็นรูปนามเกิดดับของจิตเนี่ยนายโยมนะอย่าไปกลัวพอเราเหนื่อยแล้วเราก็เข้าสมาธิให้ได้แล้วมันจะหายเหนื่อยเร็วนั่นนะจ้าเนี่ยเนี่ยแต่หนูยังไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าฐานเข้าไปอยู่ในฐานกายใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะตอนนี้ใช่ให้มันเข้าไม่ถึงฐานจิตใช่ไหมนั่นน่ะให้มันเข้าสมาธิให้ได้นะถ้ามันเข้าสมาธิได้เราก็เข้าให้ได้นั่นน่ะนั่นน่ะแล้วต่อไปมันแล้วแต่บุญกุศลของเราน่ะถ้าเราทำเร็วได้ต่อไปอ่ะพระอริยเจ้าพระโสดาบันมันก็จะปรากฏนะที่ว่าโสดามรรคเกิดก่อนนั่นแหละแล้วต่อมามันชำนาญเข้าชำนาญเข้าโสดาผลก็เกิดขึ้นมรรคผลจ้าจ้านั่นแหละอ๋อค่ะแล้วหนูมีเรื่องสับขันอย่างไรคะคนที่ใกล้จะเสียชีวิตนะคะคือตอนที่เขายังรู้สึกตัวนี่กับตอนที่เขาไม่รู้สึกตัวนี่จิตมันหลุดช่วงไหนอะคะจิตเขาไปตอนไหนอะคะจิตที่มันจะตายเนี่ยมันเข้าสองหนหลวงพ่อสังวานบอกมันเข้าแล้วมันมาดูตัวมันมาสำรวจแล้วเดี๋ยวจะออกไปแล้วมายืนดูสักพักหนึ่งก็เข้าไปทีนี้เรามันจะออกละวิญญาณนั่นน่ะเขาบอกมันจะออกไปตรงจะออกเนี่ยสำคัญท่านบอกว่าให้ฝึกภาวนาไว้ไงตัวรู้เนี่ยมันจะไปละมันจะทยานละมันก็จะทิ้งร่างละเหมือนในยานแม่กับยานลูกมันจะทิ้งกันแล้วไอ้ยานแม่ก็ร่างไงไอ้ยานทิพย์เหมือนในจานที่ว่ามนุษย์ต่างดาวนั่นแหละที่ว่ายานแม่ยานลูกอะไรเงี้ยนั่นแหละลักษณะเดียวกันนายโยมนะตัวนี้สำคัญคือเมื่อวันก่อนมีญาติเสียค่ะคือเขาจะดิ้นพอเขาดิ้นเสร็จแล้วเขาก็นิ่งเงียบไม่รู้สึกตัวแล้วเขาก็จะหายใจช้าลงประมาณวันกว่าๆแล้วเขาก็ไม่หายใจผมก็เลยสงสัยว่าจิตเขาหลุดช่วงไหนช่วงที่เขาดิ้นหรือว่ามาช่วงที่เขาเงียบไป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 ไม่หายใจเงียบไปนะเขาไม่ให้ไปจับตัวไงถ้าไปจับตัวแล้วเขานึกว่าเอ๊ตัวอะไรตัวแมงมุมหรือตัวหรืองูมาพันเราอะไรเงี้ยนะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นงูมันนั่นน่ะจิตมันคิดไปไงหมาเห่าถ้ามันไปเกาะเข้ามันก็ไปที่หมาเลยไปได้ยินเสียงหมาก็ไปหาหมาเลยนั่นน่ะเห็นไหมช่วงที่เขาดิ้นนั่นคือจิตเขาจะหลุดแล้วใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละถ้าเรานั่นแหละถ้าเราแบบว่าเปิดเทปทำไม้เขาจะไปดีใช่ไหมดีมากดีมากดีมากใช่ไหมคะใช่ดีนั่นแหละเหมือนเนี่ยก็ว่าให้เงียบไว้เราก็เปิดติดสวดมนต์ก็ดีเสียงพระเทศก็ดีให้เขารักษาศีลให้ได้นั่นแหละเขาจะดีจ้าอ๋อและช่วงที่เขาแบบไม่รู้ตัวแล้วแต่ยังหายใจอยู่นี่คือจิตสงบไปแล้วใช่ไหมนั่นมันยังไม่ตายอ่ะมันยังหายใจใช่มันยังไม่ตายใช่ใช่แต่จิตหลุดออกจากร่างแล้วใช่ไหมคะอืมนั่นแหละมันนิมิตนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันออกไปเป็นวันเป็นคืนแล้วก็มีแต่จิตนอกจิตในมันยังไม่ตายไงนั่นน่ะที่บอกมันไปหาที่อยู่แล้วอะไรต่ออะไรมันไปท่องเที่ยวแล้วก็มีใช่ไหมแล้วมันกลับมาเข้าร่างบางทีมันก็ฟื้นอีกก็มีนะนั่นน่ะบางทีมันก็ไม่ฟื้นก็มีใช่นั่นแล้วเราก็ก่อนที่เขาจะแบบหมดลมไม่หายใจเขากลับไปอีกรอบนึงมันกลับเข้ามาใช่ใช่กลับเข้ามาดูร่างแล้วก็ทีนี้ก็เงียบเลยใช่ทีนี้มันก็ไปเลย
ใช่ใช่แล้วช่วงไหนมันสำคัญนะคะคือเราควรจะเปิดธรรมะช่วงที่เขาดิ้นหรือว่าช่วงเขาหมดลมนั่นแหละเปิดเอาไว้เปิดธรรมะไว้เขากำลังใช่เขากำลังเวทนาเขาด้วยเวทนาเขามีด้วยแต่เขาไม่ร้องเท่านั้นเองก็ยังดีใช่เขาไม่ร้องเขาไม่ร้องก็ยังดีใช่ใช่นั่นแหละถ้าร้องนี่เวทนาเยอะนั่นแหละไฟธาตุมันจะแตกอะไรเงี้ยค่ะสาธุสาธุขอบคุณค่ะสาธุนี่แหละให้เราเนี่ยศึกษาเรื่องการเกิดตายนี่แหละท่านบอกว่ามันเป็นอนิจจังจริงๆเนี่ยลุงพ่อใหญ่บอกนี่แหละหันตัวอนิจจังแหละว่านี่แหละตัวอนิจจังตัวทุกข์นี่แหละท่านบอกท่านเห็นแม่ชีใกล้จะตายท่านเดินมาไงท่านก็พูดเท่านั้นน่ะนี่แหละให้ดูกันไว้นะว่าหัวหน้าแม่ชีจะตายแล้วท่านก็พูดอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากนั่นน่ะเห็นมาเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็ทำแผ่เมตตาให้ลูกศิษย์ทุกคนนั่นแหละแต่เราอ่ะมันไม่รู้ว่าหลวงปู่อ่ะอย่าจะแสดงอะไรตาอะไรเงี้ยหลวงปู่ก็ไม่แสดงอะไรเพียงแต่มาเยี่ยมแล้วก็เดินกลับไปนั่นเห็นมาแต่ภายในเนี่ยท่านมีแต่เมตตาว่าเขาคุยก็รู้เรื่องแล้วอะไรตาอะไรเงี้ยนะผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่ท่านมีความรู้ของท่านที่จะพูดให้พวกเราฟังทั้งหมดไม่ได้ครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าลูกติดเห็นด้วยกันนั่นแหละท่านจะคุยให้ฟังได้ว่าอ๋อหนูก็เห็นเหมือนกันผมก็เห็นเหมือนกันอย่างนั้นนั่นแหละจึงบอกว่าพูดนิดๆหน่อยๆเหมือนว่าพอหอมปากหอมคอที่คนโบราณว่าใช่ไหมนั่นแหละธรรมะผู้ปฏิบัติย่อมจะบางคนเขาได้ของเขาอย่างนี้แหละจึงว่าท่านบอกว่าให้เมตตาไว้นี่แหละให้มีอุเบกขารู้จักเมตตาอุเบกขาไม่อยากโกรธใครแล้วอะไรตาอะไรนี่แหละมันเป็นบุญของเขาที่เขาไม่โกรธไม่เสียใจไม่พยาบาทเห็นไหมเมื่อช่วยคนได้ก็ช่วยกันก็มีตายเข้ามานะครับจากนครราชสีมาโยมณรงค์เจริญสุขโยมอาการท่านพระอาจารย์ทั้งสองครับโชคดีสาธุคือผมอยากทราบว่าแม่บ้านนะก่อนเขานั่งปฏิบัติทำได้ครับลูกสาวก็ปฏิบัติได้พอตอนหลังมาเสียลูกสาวคนโตไปซึ่งน้องสาวเขาก็ทำไม่ได้แม่บ้านทำไม่ได้สาเหตุนี้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าความรักนี่แหละความรักคนอื่นไม่ใช่รักตัวไงว่าถ้ารักตัวเนี่ยน่ามันเป็นเรื่องของเขาแล้วมันเป็นเรื่องสัจธรรมไงทุกคนต้องตายแต่ตายก่อนเห็นไหมตายก่อนพ่อแม่ก็ต้องทำใจอีกนะเห็นไหมแม่ไม่อยากให้แม่ไม่อยากเห็นเลยลูกๆตายไม่อยากเห็นหลวงพ่อสนองตายเลยแม่อยากตายก่อนหลวงพ่อสนองท่านว่าอย่างไรเห็นไหมนั่นน่ะแล้วเราจะแก้ไขทางไหนครับก็มีพุทโธอย่างเดียวแหละลุงตัดใจว่าทุกคนน่ะเขามาเขาก็ไม่ได้มาบอกเขาก็ไม่ได้โทรศัพท์มาบอกนะว่าหนูจะมาจองคุณแม่นะว่าหนูจะมาเกิดกับคุณพ่อคุณแม่เขาบุญน้อยพระพุทธเจ้าเห็นไหมมาเขามาเวียนเลยมาเวียนสามรอบมาประทักษิณ นั่นเห็นไหมแล้วพวกเราอ่ะเห็นไหมมาไงก็ไม่รู้แล้วก็มาให้แม่เป็นทุกข์อีกเนาะเวลาจากไปก็ให้แม่เป็นทุกข์รักแม่รักพ่อรักทีนี้เมื่อพ่อรักแม่รักเนี่ยเราก็ต้องมีพุทโธอย่างเดียวว่าอ๋อทุกคนเนี่ยตายบางคนก็ตายเร็วกว่าพ่อแม่อายุยืนกว่าเพราะคนสมัยเนี่ยตัวจะเลี่ยแล้วเหลือ40ปีอายุคนไม่มันไม่ถึง17 18ก็ตายเห็นไหมคือเขาเหลืออีกแค่15วันจะครบมันเกิดเขานะครับ37ปีนั่นแหละเขาก็เสียครับนั่นแหละเขาก็โดยไ
ไม่คาดคิดเลยครับเออนั่นแหละนั่นแหละใช่คนเราอ่ะเห็นไหมเนี่ยจะเอากี่ล้านอ่ะจะให้ขอให้ฟื้นเถอะตายกันหมดเลยลูกหลานรถชนจะไปส่งต่างประเทศไปเรียนใช่ไหมรถมาชนไอ้ลูกหลานตายหมดเลยอาม่าบอกว่าจะเอากี่ล้านเราจะให้มันไม่ได้อะมันตายแต่ละรถมันชนอาม่าก็เสียใจเนี่ยเห็นไหมแต่ที่ว่าทิตกัวป่านะตาย7คนเลยลูกสาวไปขายของชายทะเลนะเห็นไหมน้ำมันท่วมไปตะกัวป่าพี่นะนั่นแหละโอ้โหเราเห็นเขาออกโทรทัศน์นะต้องทำใจหน้าดูเลยนั่นแหละเห็นไหมนี่เราแค่คนเดียวนะนั่นแหละอีกหลายคนต้องรักลูกที่อยู่นั่นแหละนั่นแหละมันจะหายถ้าไปคิดว่าโอ้ยมันดีเหลือเกินมันดีเหลือเกินแต่เขาจากไปแล้วเราก็ต้องทำใจนะโยมนะเหมือนนั่นน่ะต้องเอาอย่างเงี้ยนั่นน่ะเห็นมากครับการครับจ้านั่นน่ะต้องเอาอย่างเงี้ยไม่งั้นเราก็เบอร์เลยบางคนเนี่ยเบอร์อยู่แล้วใช่ใช่เจ็บไปพัวพันกับลูกนั่นน่ะบางคนเห็นไหมมันต้องตัดลูกให้ได้อะธรรมะที่จะมานั่นน่ะพยายามนั่นน่ะที่ยังบอกว่าบางคนก็เข้าวัดฟังธรรมเลยนะโอ้ทำใจกว่าจะได้สองสามปีสองสามปีบางคนใช่ใช่จริงลูกที่รักโอ้โหเป็นปีเลยจากมาทิพย์ก็ไม่มาพวกจิตไปพัวพันครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าธรรมะเนี่ยที่ว่าประเสริฐอย่างนี้เองพระสงฆ์ประเสริฐตรงที่ว่าพวกเราจากกันนี่นั่นน่ะที่ว่าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาแผ่นดินไหวมาเราตายเราตายกันเยอะๆเนี่ยโอ้โหโยมให้ข้าวให้น้ำกันทั้งนั้นเลยแต่เรายังไม่ตายอ่ะเห็นไหมมันก็สลดใจกันอยู่นี่แหละนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกให้ทำใจก่อนให้ทำใจฝึกใจก่อนครับเตรียมตัวก่อนที่จะมาฝึกใจให้เป็นเทวดาให้ได้อย่าเอาน้ำจะท่วมถึงไฟจะแรงอะไรก็เตรียมตัวรับหน่อยได้ใช่ไออะไรมันจะยิงกันยังไงเราทำใจก่อนเราก็ต้องตายทั้งมันเราไปเป็นเทพเป็นพรหมยังดีกว่าหลวงพ่อใหญ่บอกก็พูดกันแล้วว่าอย่าไปโกรธนะโกรธจะเป็นนรกนะใช่ใช่โกรธจะไปยิงเขาไม่ยิงเราไปโกรธทะเลาะกันที่เจ้าเท่าแก่สวนยางไงไอ้ลูกสาวก็เรียนปริญญาโทนะไอ้คนใช้มันก็รักไปไหนมันก็ห่วงไปห่วงมาไอ้เจ้านายก็ด่าที่อันนี้ก็เลยโกรธไปฆ่าโอ้โหพ่อแม่นั่นก็หนักนั่นก็จะ20ฝ่าร่วม30ผู้หญิงโอ้โหก็มีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมชัยวุฒิอาจารย์สุขโยมกราบนมัสการไม่ได้คุณจ้าทั้งสองครูครับผมโชคดีโชคดีผมก็ต้องไต่ยว่านะครับเคยได้ยินคนชาวบ้านนะครับพูดว่ามีคนอยู่คนครอบครัวนึงครับว่าเขาเนี่ยทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าอดีตที่ผ่านมาเขาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนแช่งเป็นคนด่าเขาเอาไว้นะครับผมทราบว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดนะครับที่ว่าเขาทำอย่างนี้ต่อมีอะไรแล้วไม่เจริญเพราะว่าเป็นตัวคำสาปคำแช่งของพ่อของเขาอย่างนี้เราก็ถ้าพ่อตายแล้วเราก็ต้องจุดธูปขอขมาใช่ขอขมาบ่อยๆมันจะได้ล้างใจเราด้วยนั่นน่ะมันติดอยู่ที่ใจเราใจเราพ่อแจ้งอย่างนี้ไม่มีกำลังใจต่อสู้ใช่ใช่ถ้าขอขมาบ่อยๆมีโอกาสที่จะดีดีใช่แผ่เมตตาบ่อยๆพ่อเนี่ยยังไงก็รักลูกนั่นน่ะใช่ไหมลูกจะทำเกเรยังไงต่อไปพ่อก็ใจอ่อนนั่นแหละเราจุดธูปภาวนาเรื่อยๆนั่นแหละส่งบุญไปด้วยนะจดมนต์จดมนต์นะอิติปิโสเท่าอายุก็ได้เออนั่นแหละหลวงพ่อจรัญบอกให้สวดมนต์เท่าอายุนั่นแหละอิติปิโสเลยอายุไปจบหนึ่งก็ได้นั่นแหละมันแก้เคล็ดนะให้มันเป็นสมาธิให้ได้นั่นแหละท่านในอุบายนะอีอะไรอ่ะพาหุงมั่งก็ได้เนาะจะได้ชนะนะนั่นแหละครับผมครับผมอยากนมัสการครับขอบคุณครับผม
สาธุเพราะฉะนั้นพ่อแม่นี่ไม่ได้เลยถ้าว่าเป็นตามคำพูดเลยไม่ได้ครับไปว่าแม่จะมาขอทานที่บ้านหนูเลยโอ้โหมีเทปของพ่อท่านพูดอยู่พ่อนะพ่อเคยได้ยินที่เขาบอกว่าไอ้พ่อไปกำนันเนี่ยเอ้ยใครรักรังกูรักไว้กูขอให้มันตายหงด่าลูกไม่ให้ลูกตัวเองและนี่สูตรตายจริงๆแล้วกว่าเจ็ดวันนี้มันตายเออนั่นแหละใช่ไหมฮะนั่นแหละพ่อแล้วเรามามันนั่นจริงๆก็ร้องไห้คำพูดคงไปใครมาฆ่าลูกกูวะแต่ตัวเป็นคนแจ้งเองฝ่ายในเจ็ดวันตามวันเจ็ดวันให้มันตายจริงเลยเป็นได้ใช่ใช่เป็นได้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณธรรมคุณธรรมคุณงามความดีของพระสงฆ์เนี่ยพระธรรมนัชชีพามนั่นน่ะเราทำไปนั่นน่ะศีล5ศีล8เราทำนี่แหละต่อไปเราก็อะไรที่บอกว่าไปสว่างนะสุขโตนั่นน่ะไปก็ดีอยู่ก็ดีมาก็ดีนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นป่ะเพราะฉะนั้นน่ะไม่มีสูตรไหนที่เป็นสูตรที่ทำให้เราสว่างใจได้นั่นน่ะนั่นน่ะมีแต่สูตรยาใช่ไหมยาอะไรนะยากินเหล้ากันเข้าไปก็ไปกันใหญ่สูตรเมากินเหล้าเมาเออนั่นน่ะมันจะได้แก้แล้วตายสุดกายนั่นน่ะก็มีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมปิยพรอาเจริญตกโยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อโยมจิตตกเมื่อวานเพราะว่าโยมเป็นวัดสังฆทานส่วนบุญประจำทุกวันแหละทีนี้สามีโยมคนละทางกับโยมเจ้าค่ะทีนี้เมื่อวานมีพระองค์หนึ่งที่มาจากอินเดียแล้วพระอินเดียท่านพูดไทยชัดเจนเลยทีนี้คุณสามีโยมก็เรียกโยมมาดูบอกเธอมาดูพระอินเดียสิมันพูดไทยได้นี่โยมตกใจว่าเขาพูดต้องมันนะโยมตกใจบาปหรือคะไม่เป็นไรหรอกท่านเขาลืมไปท่านพูดไทยได้นี่โยมก็คลายใจโยมก็โกรธเขาอะโยมเป็นบาปหรือเปล่าไม่เป็นไรอ่ะพ่อคุณลามภาษาพ่อคุณลามันพูดไทยได้กรุงเทพนะหลวงพ่อไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเขาลืมไปนั่นแหละท่านชอบนะโยมจะบอกเขายังไงดีเจ้าคะสององค์เนี่ยท่านชอบปฏิบัติคือเขาไม่ได้เจตนาไม่บาปหรอกโยมใช่ท่านไม่บาปนะเจ้าคะจ้าไม่ได้เจตนาจ้าแล้วทีนี้โยมจะบอกเขาว่ายังไงว่าไม่ให้เรียกพระเป็นมันนะเจ้าคะอ๋อเรียกพระคุณท่านจ้าเจอพระคุณท่านพระคุณเจ้าเนี่ยแต่งจับประนามพระนะเขาใช่ไหมเจ้าคะจ้าบอกว่าเห็นเออให้พระคุณท่านดูที่เนี่ยพูดภาษาไทยได้หรือพระคุณเจ้าก็ได้เขาทีนี้โยมก็ไปโกรธเขาสิโยมโมโหเขามากเลยก็พูดไม่พอก็คนไทยเนี่ยเผ่าไทยเนี่ยเขาใจดีเห็นมาขนาดเห็นมา2,000กว่าปีแล้วคนเนปาลยังรักแสดงว่าเขาเคยมาเกิดในไทยนะเนอแสดงว่าเขาอยากมาอยู่บ้านเราเนี่ยเขาก็รักหลวงพ่อสนองนั่นนะเห็นมั้ยรักหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะรักหมู่คณะโยมถามแค่นี้เจ้าค่ะว่าเขาไม่บาปนะเจ้าค่ะไม่บาปบอกเขายังพูดไม่เป็นเขายังพูดไม่เป็นเจ้าค่ะพออายุเยอะแล้วอ่ะ64 65แล้วเขายังพูดไม่ได้เขายังพูดไม่เป็นเจ้าค่ะเจ้าค่ะนึกว่าพ่อแม่เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุนี่แหละทีนี้ก็มันเป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็ลืมไปไม่รู้จะพูดยังไงนี่แหละจึงบอกว่าสองสามองค์เนี่ยเขามีบารมีนะพ่อเขาก็มีบุญครับเขาบอกว่าพอดีไปนั่งอยู่ใกล้ๆนอกชานแล้วก็แผ่นดินเนี่ยไหวลงมาไอ้บ้านก็พังลงไปครับทีนี้เขาอยู่ข้างนอกเขาอยู่ข้างนอกชานหน่อยเขาก็เลยพ่อเขาก็ไม่ตายก็บุญบารมีนั่นน่ะลูกเขามาบวชปฏิบัติช่วยพ่อไม่โดนแผ่นดินไหว
คนเล็กเนี่ยเขาชอบจัดอะไรจัดสมาธิคอร์สด้วยนะสมัยโกอินคาเนี่ยนั่นน่ะโกอินคาเนี่ยนะเป็นพันๆเลยนะเนี่ยองค์เนี้ยองค์เล็กเนี่ยเขาชอบมากเรื่องกรรมฐานเนี่ยนั่นน่ะเขาจึงสนใจมาทางไทยเนี่ยจึงบอกว่าชาวเนปาลเนี่ยก็น่ารักทีเดียวถ้าเขาได้เขาถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยเขาจะน่ารักมากเพราะว่าเขาชอบสวดมนต์อยู่แล้วเขาอยู่ใกล้ลามะไงลามะนี่สวดเป็นชีวิตจิตใจนั่นนะถวายสังฆทานเดือนหนึ่งหลายครั้งพรรษาหนึ่งเนี่ยเขาอยากได้บุญถึงแม้ว่าไม่เจอพระอรหันต์ก็เอาพระสงฆ์นี่แหละมาสวดมนต์แล้วก็เอาพระพุทธตั้งสวดกันทั้งคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ถวายสังฆทานนั่นแหละพระพุทธใช่นั่นแหละเขาเอาเรายังเคยไปสวดกับเขานั่นแหละหลวงพ่อสนองพระพุทธนั่นแหละหลวงพ่อสนองก็ไปมีสายเข้ามาพอดีครับหลวงพ่อท่านยิ้มสายมาจากเชียงใหม่อาเจริญโตกโยมค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะลูกทุกข์ใจค่ะหลวงพ่อโยมลูกอ่ะขอให้หายอยากหายค่ะเครียดคือลูกอ่ะติดการพนันอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้แต่ทีนี้ลูกเป็นหนี้เป็นสินเขาอยากจะสารภาพบาปรับผิดกับแฟนแต่แฟนที่เป็นคนที่โมโหร้ายโยมลูกไม่กล้าบอกความจริงกับเขาถ้าบอกก็กลัวเขาเคยตีลูกสนุกแต่ที่ผ่านมาลูกไม่เคยทำผิดนะถือว่าเข้าไปมีคลิกไปมีเมียน้อยเมียอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ลูกก็มาอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวแล้วลูกก็เครียดตอนนั้นลูกเล่นการพนันไม่ค่อยเป็นแต่ทีนี้มีคนก็บอกว่าถ้าอยากลืมความทุกข์ไปเล่นการพนันเดี๋ยวก็ลืมตอนแรกลูกก็เล่นกันไม่เยอะหรอกเล่นนิดๆหน่อยๆพอนานๆก็ลามกลายเป็นเยอะติดหนี้เขาเยอะแล้วทีนี้ลูกก็ติดหนี้เขาเยอะลูกก็เครียดไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนนะให้เขาแต่ฐานะแฟนก็ร่ำรวยนะเขาก็มีเงินแต่เขาให้ลูกให้ยมลูกอ่ะเดือนละ5,000แต่เขารับเหมารับอะไรแต่เงินเขามีเป็น10 ล้านแต่แฟนนี่เป็นคนระเบียบเดือน5,000ก็คือ5,000ก็เอาอย่างนี้เราก็ไปกินน้ำมนต์เรื่อยๆนะกินน้ำมนต์กินน้ำมนต์ของครูบาที่เก่งๆนะแล้วก็ขอตั้งสัจจะว่าจะไม่ยอมไปเล่นอีกแล้วนะนั่นแหละหายได้เหมือนกันนะมาเออนั่นแหละแล้วทีนี้อย่าไปเล่นเดี๋ยวมันหมดบ้านหมดเมืองนั่นแหละมันบทบานหมดช่องนั่นแหละเห็นไหมมันไม่ดีนั่นแหละเออยมลูกก็พยายามห้ามใจนะนั่นแหละผีมันเข้าผีมันเข้าจึงต้องกินน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละไปหาน้ำมนต์พระอรหันต์ไปหาหลวงปู่จอมทองที่อยู่เชียงใหม่นั่นแหละยมลูกที่จะฆ่าตัวตายตั้งหลายหลวงปู่ทองนะไปกินน้ำมนต์หลวงปู่ทองเพื่อไปขอน้ำมนต์หลวงปู่ให้หลวงปู่สมน้ำมนต์ให้ด้วยบอกต่อไปหนูเลิกแล้วนะไม่เอาละใช่หลวงพ่อลูกติดหนี้เขาตอนนี้ติดหนี้เขาตั้ง50,000นั่นน่ะนั่นน่ะตอนนี้รวมลูกยังน้อยยังน้อยช่างมันเถอะ50,000น่ะที่นู่นน่ะต้อง7,000,000หรือเท่าไหร่70,000หรือ700,000น่ะที่เยอรมันใช่ไหมนั่นแหละพอป้าไม่เล่นกับหนูก็ไม่กินของป้าน่ะเล่นไปเล่นมาติดตั้ง6-7 แสนมั้งนั่นแหละโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะหมดใช่ไหมไม่รู้เออนั่นแหละลูกก็ไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่จะหมดก็ไม่รู้ตั้งเอาขอให้หมดไวๆนะไปขอสารภาพกับยอมผู้ชายให้เขาช่วยนะไม่กล้าหลวงพ่อไม่ต้องกลัวใครเขาไม่ฆ่าเราหรอกตีสลบนะหลวงพ่อฮะตีสลบนะเขาไม่ตีทีเดียวแหละเขาเลิกนั่นแหละ
พราะว่าเมื่อชาติก่อนเราไปตีเขาไว้ชาตินี้เขาตีคืนนะโอ้ชาตินี้เขาตีลูกตี31แผลตัวต่างหากนะหลวงพ่อแต่ไม่ได้ทำผิดร้ายแรงนะคือว่าเขาหลุมเมนน้อยพูดนิดหน่อยเขาก็ตีลูกเขาเลิกแล้วแหละเขาเลิกแล้วเขาไม่ตีแล้วแหละยังไม่เลิกโยมเขาใจดีแล้วแหละนะอาตมาไปบอกอย่างนี้แหละบอกว่าไปสารภาพให้เขาฟังมั่งนะหมอเราผิดไปแล้วไม่กล้ากลัวไม่ต้องกลัวนะเราจะไปทำผิดอีกใช่ไหมมันยิ่งกันหนักเข้าไปอีกใช่ไหมเราไปกราบเท้าเขาเลยนั่นแหละเขาจะได้เห็นใจนายมนะลูกจะพยายามแต่ไม่รู้ว่าจะกล้าพูดพยายามนะหลวงพ่อแล้วก็ไปกินน้ำมนต์ให้ได้นะมันจะได้ผีมันจะได้ออกใช่แล้วก็ไม่ไปละเดี๋ยวปุ๊บมันต้องเสียจะได้คืนเสียจะได้คืนนี่นั่นแหละคิดแต่อย่างเนี้ยพอดีหมดเวลาแล้วคุณโยมขอให้แล้วไม่คุยมาใหม่นะวันหลังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วนะครับก็เราก็จะมาพบกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ให้พ่อสามารถนะครับสรุปนะครับว่าบุญกุศลที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขพ้นทุกข์ไวๆทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ